สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายตลาดวิชาอนาคตใหม่ตอนพิเศษนะฮะในหัวข้อเรื่องความรู้ประวัติศาสตร์และความทรงจําของการปฏิวัติ2475ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ผมสันยูเทพสงเคราะห์นะฮะอาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาร่วมบรรยายในโครงการตลาดวิชาอนาคตใหม่ในครั้งนี้นะฮะซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยก็ จะบรรยายในวันที่24มิถุนายน2564นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่ครบรอบ89ปีแห่งการปฏิวัติสยาม2475ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่ใกล้ละอีกปีนึงก็คือ90ปีแล้วนะฮะซึ่งก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นน่าจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะฮะห้ามการสถานการณ์โควิดนะฮะ ก็สาหรับการบรรยายในครั้งนี้นะฮะก็คือจะผหมเนี่ยจะมีการแบ่งเนื้ออหาเนี่ยออกเป็น3ส่วนนะฮะก็คือเนื้อหาส่วนแรกส่วนแรกเนี่ยก็คือจะพูดถึงการทบทวนสถานะความรู้นะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับการปฏิวัติ2475นะฮะเพื่อที่จะปูพื้นฐานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความเข้าใจเราเกี่ยวกับกรณี2475เกี่ยวกับคณะรัษฎรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง และกว่าจะที่เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่อง 2, 4, 7, 5ในปัจจุบันเนี่ย ie, มันผ่านองค์ความรู้ชุดใดบ้างแล้วชุดใดเนี่ยในปัจจุบันมีองค์ความรู้ชุดไหนเนี่ยมันมีพลังมากๆในการอธิบายกับเรื่อง 2, 4, 7, 5นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะมาพูดถึงกระแสะความรู้ชุดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยองค์ความรู้ในปัจจุบันที่พูดถึง 2, 4, 7, 5ว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะฮะจากนั้นเนี่ยประเด็นที่2ผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ การอธิบายภาพรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองยุคคณะรัษฎรตั้งแต่2,475จนถึงประมาณปี2,490นะฮะซึ่งก็คือพูดง่ายๆเป็นช่วงที่ยุคคณะรัษฎรเนี่ยเรื่องอํานาจก่อนที่จะถูกรัฐประหารในปี2,490นะฮะซึ่งในส่วนนี้อาจจะให้ภาพรวมเกี่ยวกับปูพื้นฐานสําหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่นะฮะและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมาพูดถึงความทรงจําบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประวัติ2,475ที่ บางอย่างอาจจะหลงลืมไปซึ่งในส่วนนี้ผมอาจจะยกเคสตัตด,ดี้กรณีศึกษาเนี่ยในกรณี3ตัวอย่างที่สำคัญสำคัญนะฮะที่ผมเนี่ยมีความสนใจนะฮะสำหรับประเด็นแรกนะครับเริ่มกันเลยละกันนะฮะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสถานะความรู้กับประวัติศาสตร์ไทยยุคคณะรัษฎรนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยในสถานะความรู้ทั้งหลายเนี่ย ในด้านหนึ่งก็คือความรู้ทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นความรู้ที่มันแน่นอนตายตัวแต่มันยังมีความเชื่อมโยงมันมีความสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือพูด,ดง่ายๆถ้าเราดูในทางประวัติศาสตร์เนประวัติศาสตร์เนี่ย,ยมันถูกเขียนขึ้นมาโดยคนในยุควงสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ย งานประวัติศาสตร์หลายชิ้นมันจึงสะท้อนเกี่ยวกับอุดมการสะท้อนถึงบริบทของยุคร่วมสมัยด้วยนะฮะซึ่งในกรณี2475เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประวัติศาสตร์ที่พูดถึงกรณี2475เรื่องของคณะรัษฎรเนี่ยมันสัมพันธ์อยู่กับบริบททางการเมืองในแต่ละยุคสมัยซึ่งถ้าเกิดจะแบ่งออกเป็นกว้างๆเนี่ยมันอาจจะสามารถได้แบ่งออกได้เป็น4ี่ช่วงเวลาหลักๆเลยก็คือในช่วงยุคสมัยคณะรัษฎรเนี่ยเรื่องอํานาจ ก็คือพูดได้ง่ายตั้งแต่ปี2475จนถึงก่อนการรัฐประหารส4 9 0ช่วงเวลานี้เนี่ยคือพูดได้ง่ายมันคือเป็นช่วงสมัยคณะรัฐคณะรเพราะฉะนั้นเนี่ยกานอธิบายอะไรต่างๆมันจึงให้ความสําคัญกับรัษฎรในฐานะที่เป็นผู้ก่อกํา,าเนิดรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นผู้ที่วางรากฐานประชาธิปไตยขณะดเดียวกันเนี่ยยังให้ความสาคัญกับแกนเรื่องหลักก็คือตัวคณะรัษฎรบทบาทของรัฐบาลในชุดต่างๆในขณนะดเดียวกันเนี่ย อีกส่วนหนึ่งก็คือการจํากัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่สถาบันกษัตริย์ในช่วงเวลาดังกวเนี่ยก็คืออยู่ถูกยกอยู่เหนือการเมืองนะฮะก็คือถูกจํากัดอํานาจภายใต้ระบอบที่เรียกว่าระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งตัวอย่างงานที่สําคัญสําคัญเนี่ยในช่วงยุคเวลานเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยในช่วงก่อนรัฐประหาร2490เนี่ยคือพูดได้ง่ายพล็อตเรื่องก็คือเชียร์คณะรัษฎรและก็โจมตีเจ้านะฮะถ้าเกิดพูดแบบกว้างๆนะฮะ ซึ่งกรณีการอธิบายแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถไปดูได้จากงานของอาจารย์ศสบศสักดิ์เจียมธีรสกุลที่มีการพูดถึงการอธิบาย4รูปแบบนะฮะซึ่งในกรณีแรกเนี่ยในการอธิบายเชียร์คณะสตรอจอมปีเจ้ามันเคือ,อยู่ภายใต้บริบทช่วงก่อนรัฐประหาร2490โดยงานที่สําคัญในช่วงนี้เนี่ยก็อย่างเช่นง,งานของกุหลาบสายประดิษฐ์นะฮะก็คือหนังสือเบื้องหลังการปฏิวัติ2 4 7 5นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปดู อีกช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยช่วงเวลาหลังจากนั้นหลังจากรัฐประหาร2490เนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีงานที่สำคัญสำคัญเนี่ยที่มันถูกผลิตนะฮะถูกเขียนขึ้นมาจากบรรดากลุ่มคนที่เคยเป็นปฏิปักษ์ต่อคณะสอดอย่างเช่นพวกนิยมเจ้าพวกกลุ่มอนันักนิยมคนที่เคยเป็นกบฏเคยต่อต้านรัฐบาลในสมัยคณะสอนแล้วถูกคุมขังจําคุก ถูกส่งไปกเกาะตาลูตาต่างหลังจากที่พวกเขาได้รับการปลดปล่อยพวกเขาเนี่ยก็คือมีการเขียนงานในการอธิบายกับการเมืองหลัง2475ว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งในกรณีหลังรัฐประหาร2490ัสเนี่ยมันอาจจะแบ่งได้เป็น2กระแสหลักนะฮะกระแสหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกระแสที่มันถูกเขียนโดยบรรดากลุ่มที่เคยเป็นปฏิปักษ์ต่อคณะรัษฎรนะฮะตัวอย่างอย่างเช่นอดีตนักโทษการเมืองที่เคยเป็นกบฏไม่ว่าจะเป็นออหลุยส์คีรรวัตนะฮะ พยาศลาภัยพิพัฒน์นะฮะออแล้วก็นิมิตมงคลนวรน์เขาก็จะมีงานเขียนพวกสารคดีการเมืองที่มีการบอกเล่าเรื่องราวเลยต่างๆที่เขาประสบพบเจอเกี่ยวกับ2475และก็อีกคนหนึ่งที่มีบทบาทส,สําคัญก็คืออย่างเช่นหมอมรัตวงศ์เสนีปามโมชนะ,ะที่มีการพูดถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประชาธิปไตยไทยเกี่ยวกับเรื่องรัฐมน,นูญของไทยอะไรพวกนี้นะฮะโดยพอทเรื่องของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเ,ออเชียเจ้า ต่อต้านคณะสระนนะฮะซึ่งพอทเรื่องที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการมองว่า2 4 7 5เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจากการยึดอำนาจทั่วๆไปมันไม่ได้นำไปสู่การเกิดระบอบประชาธิปไตยแต่เขามองว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความต่อนเนื่องยาวนานมันมีวางรากฐานตั้งแต่พระหมหากษัตริย์ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็วางรากฐานประชาธิปไตยจากการเลิกทาสนะฮะ เข้ามาสู่รอ 6, ก็คือนําไปสู่การตั้งดุสิตธานีรอ 7, ก็พละพยายามที่จะพละชารน์บานูญแต่สุดท้ายแล้วคณะสตรมีการยึดอํานาจนําไปสู่การเกิดวัฒกรรมชิงสุกนหามนะฮะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มองว่าคณะสฎรนี่หลังจากจที่มีการยึดอํานาจแล้วพวกเขาก็ไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยกับนําไปสู่การเกิดสิ่งที่เรียกว่าระบอบคณะธิปไตยการผูกขาดอํานาจ โดยคนกลุ่มคณะใดคณะหนึ่งคนกลุ่มเล็กๆโดยพวกคณะสดรที่ประกอบด้วยทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนจนสุดท้ายแล้วนนำไปสู่การสลัดลาชสมบัติของรัชกาลทช่7นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่การเกิดระบอบพเด็จการอาหารอะไรต่างๆซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับระบอบสลิดระบอบถนอมในในช่วงเวลาระยะเวลาหลังนะฮะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูงานอธิบายแบบนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคณะสะดอรเนี่ยมีการเขียนงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็สนับสนุนตัวเองโจมตีคณะสะดอรแต่อะไรก็ตามเนี่ยมันถูกเขียนภายใต้บริบทที่คณะสะดอรหมดอำนาจไปแล้วเพราะฉะนั้นคณะสะดอรมันจะไม่สามารถที่จะออกมาแก้ตัวอะไรต่างๆได้ขณะเดียวกันเนี่ยงานเขียนพวกนี้งานเขียนพวกสารคดีการเมืองพวกนี้งานเขียนเกนี่ยวกับบันทึกความทรงจำอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย มันยังเป็นแมททีเรียลมันเป็นวัตถุดิบสําคัญให้กับนักวิชาการรุ่นหลังในการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนักวิชาการทางด้านสายรัฐศาสตร์สายประวัติศาสตร์ที่มีการผลิตงานวิชาการในช่วงตั้งแต่ทศวรรษ2500จนถึงช่วงก่อน14ตุลาเนี่ยเขาก็คือจะหยิบเอาพวกหลักฐานพวกนี้เนี่ยมาใช้ในการตีความกับ2475ซึ่งมันก็สัมพันธ์อยู่กับงานทฤษฎีอะไรต่างๆที่มัน ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่มองว่าระบอบประชาธิปไตยไทยเนี่ยมันเป็นปัญหามันนําไปสู่การเกิดชิงสุก่อนหามมีคณะทิปไตไตและนําไปสู่การเกิดระบอบทหารที่มันสืบทอดอํานาจจากคณะสเดอรไปสู่จอมพลปจากจอมพลปไปสู่สลิดถนอมประพาธแล้วงานกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันยังมีอิทธิพลต่อคําอธิบาย245ของบรรดาพวกนักศึกษาก่อน14ตุลาด้วยนะฮะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคำอธิบายพวกนี้เนี่ยในด้านหนึ่งมันมีทรงพลังมากๆในฐานะที่เป็นคำอธิบายหลักในการอธิบายประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะฮะในช่วงประมาณก่อน14ตุลาแล้วที่เห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือมันเกิดการสร้างวัฒกรรมรัชกาลที่7เป็นกษัตริย์นักประชาปไตยที่เห็นได้เด่นชัดเลยเนี่ยก็คือหลังเหตุการณ์14ตุลาก็คือมีการสร้างนุสโวรี รัชกาลที่7ไว้หน้ารัฐภามันเหมือนกับเป็นการสร้างความทรงจําสาธารณะขึ้นมาภายใต้องค์ความรู้ชุดนี้นะฮะซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่ถูกผลิตหลังจากที่คณะรัษฎรเนี่ยหมดอํานาจไปแล้วนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีชุดความรู้อีกชุดหนึ่งมันมีคำนิบายชุดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงหลังรัฐประหารปี90ด้วยแต่มันก็จะเป็นคู่ตรงข้ามที่มันตอบโต้กันกับกระแสหลักนะฮะซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเป็น คำอธิบายของฝ่ายซ้ายหรือว่าพคทอพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะฮะที่มีการอธิบายคณะรัษฎรและก็สองสี่ห้าไปอีกทิศทางหนึ่งซึ่งคาอธิบายของพคทอเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยก็คืออย่างงานของไทยกึ่งเมืองขึ้นของอุดมศรีสุวรรณซึ่งงานไทยกึ่งเมืองขึ้นเนี่ยพูดได้ง่ายคือเขามอง2องสคณะรัษดรเนี่ยว่าเอาจริงแล้วเนี่ยสองสี่ห้ามันก็ไม่แตกต่างจากการรัดประหารโดยทั่วไปคือพูดได้ง่ายงานพคทอเนี่ย มันมีลักษณะโจมตีเจ้าแล้วก็โจมตีคณะสดรก็คือพูดง่ายๆ2 4งสมันคือเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเป็นการรัดประหารแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองเป็นเป็นการปฏิวัติที่มันไม่สําเร็จมันไม่สามารถเปลี่ยนผ่านสังคมจากสังคมกึ่งเมือเครื่องกึ่งศักดินาเป็นสังคมทุนนิยมได้นะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วงานพกทอเนี่ยก็ยังโจมตี2475นะฮะแต่งานกลุ่มนี้เนี่ยงานพกทอเนี่ยงานฝ่ายซ้ายเนี่ย จะมีอิทธิพลมากๆนะฮะในฐานะที่เป็นคําอธิบายแบบทางเลือกหนึ่งในช่วงหลัง14ตุลาที่นักศึกษาเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญในการพิจารณาสังคมไทยแล้วก็ทัศนะต่อ2475นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูนะฮะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเราก็จะพบว่าในช่วงประมาณทศวรรษ2520เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่ถือว่า เป็นช่วงที่มันมีการพลิกผันแล้วก็มีการทบทวนสถาน,นะความรู้เกี่ยวกับ2475ใหม่นะฮะซึ่งบริบทที่สำคัญเลยเนี่ยมันก็คือบริบทที่มันเกิดมาจากวิกฤตทางความคิดในพคทเองนะฮะคือพูดได้ง่ายหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยถูกปราบในเหตุการณ์6ตุลา2 5 1 9แล้วก็มีการเข้าป่าไปจำนวนมากแล้วในด้านหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เข้าป่านักศึกษาเนี่ยเขาก็ไปเรียนรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับฝ่ายซ้าย แล้วก็ความรู้แล้วก็ขณะดเดียวกันก็ไปตั้งคําถามกับชุดความรู้ของพคทอนะฮะเกี่ยวกับการวิเคราะห์สังคมไทยภายใต้ออวิธีคิดแบบกึง่งมันครึ่งกึ่งสันตินาและก็ยุทธวิธีนะฮะในการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติทางการเมืองทางสังคมของพคทอนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการตั้งคําถามกับทัศนะของพคทอและนําไปสู่การพยายามที่จะฉีกออกมาจากคําอธิบายแบบเดิมนะฮะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเขาเริ่มมีการมองการปฏิวัติงองสองสี่ห้าว่าเป็นการปฏิวัตินะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยก็คืองานของทรงชัยนยลานะฮะหรือว่าออช,ช,ชื่อจริงเนี่ยก็คือประทีพนครชัยซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยงานของประทีพนครชัยเนี่ยเขาก็มีการพยายามที่จะอธิบาย2 4 7สที่ฉีออกจากกกอบฝ่ายซ้ายเกอบของพอกทด้วยการมองว่าสอง5เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติ มันสามารถลมล้างอำนาจแบบศักดินาได้แล้วก็สามารถเปิดวิธีการผลิตแบบทุนนิยมที่สามารถที่จะทำลายความสัมพันธ์การผลิตแบบเก่าได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยหลังจากที่ประทีปนครชัยมีการวิวาทะกับงานของฝ่ายซ้ายและในด้านเดิมมันก็มีการเปิดพื้นที่ใหม่ๆใ,ให้กับการตั้งคำถามการกลับไปหาหลักฐานด้วยกับสองสนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่างานที่ มีอิทธิพลมากมากนะฮะในช่วงทศวรรษ2 5 2 0เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะฮะเราก็จะพบว่ามันจะมีงานชิ้นสำคัญเลยเนี่ยก็คือเริ่มมาจากบทความปาจาริยสารนะฮะในเดือนมิถุนายนปี2524ซึ่งงานบทความปาจาริยสารปี2524ัยยสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกลับไปหาหลักฐานดั้งเดิมเลยของการบอกว่าเสา้วได้การตีพิมพ์ประกาศคณะรัษฎรฉบับที่1นนะฮะอยู่ในปาจาริยสารพร้อมๆกันนั้นเนี่ยก็จะมี บทความที่สําคัญนะฮะอย่างเช่นบทความของอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐในการพูดถึงสาเหตุของการปฏิวัติ2 7, 5งสที่มองว่า2องสเนี่ยมันมีความสําคัญนะมันเป็นการปฏิวัตินะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในปีถัดมาก็ถือว่าเป็นปีที่สําคัญนะฮะถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ50ปีของการปฏิวัติสยามก็จะมีงานที่สําคัญเลยก็คือมีการตีพิมพ์วารสารธรรมศาสตร์นะฮะในเดือนมิถุนายนปี2525 25, ซึ่งในส่วนนี้เนี่ย เราก็จะพบว่างานทัศนะต่างๆในช่วงทศวรรษ2520เป็นต้นมาเนี่ยเขามีมุมมองต่อ2475เนี่ยดีขึ้นคือพูดได้ง่ายคือเชียร์คณะรัศฎรขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็เชียร์ทางเจ้าด้วยนะฮะโดยเห็นได้ชัดได้จากกรณีของปีดีพนมยงที่สามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มเจ้าพวกนี้ได้นะฮะซึ่งกรณีของบทความที่อยู่ในวารสารธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีบทความที่สําคัญก็คืออย่างบทความของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุล นะฮะความจําเป็นของการบอกว่า2475นะฮะความจําเป็นทางประวัติศาสตร์ของการบอกว่า2475นะฮะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือบทความของอาจารย์นครลินเมฆไตรัตก็คือเป็นการสํารวจสถานะความรู้กับ2475นะฮะคือกลับไปทบทวนสถานะความรู้ทั้งหมดที่ม,ทมีการพูดถึงการบอกว่า2475แล้วก็พยายามที่จะมองวาทิศทางในการสึ่ษาร475เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือพูดง่ายๆคือในช่วงทศวรรษ2520เนี่ย มันมาพร้อมๆกับการเปิดบรรยากาศใหม่ๆที่ทําให้มองทัศนะของเนี่ยมันบวกมากขึ้นนะฮะขณะเดียวกันก็ลดทอนการโจมตีเจ้าลงไปซึ่งถ้าเกิดเรามาดูงานอีกชุดหนึ่งเนี่ยที่มีความสำคัญมันจะสัมพันธ์กับบรรยากาศทางการเมื่อมากๆนะฮะก็คือในช่วงประมาณปี2535คือในช่วงเหตุการณ์ครบรอบ60ปีของการประวัติ2.5นะฮะก็จะมีการจัดงานนะฮะเฉลิมฉลอง60ปีนะฮะ ซึ่งคนที่มีบทบาทสําคัญเลยเนี่ยก็คืออาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐในการเป็นประธานในการจัดงานพร้อมๆกันนั้นเนี่ยตามโครงการงานเฉลิมฉลองครบ60ปีเนี่ยก็จะมีการตีพิมพ์งานสําคัญเกี่ยวกับ2 4งสซึ่งงานที่สําคัญสําคัญเนี่ยก็อย่างเช่นง,งานของอาจารย์นัคหลินเมฆแตลัสที่พวกเราอาจจะได้รู้จักกันซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องอ่านสําหรับการทาความเข้าใจ2 4งสนะฮานะงานของอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิรินะฮะซึ่งมันออกในปีเดียวกันนะฮะนอกจากนี้เราก็จะมีการศึกษา2 4งส อย่างเช่นงานของอาจารย์แถมสุกนุ่มนนท์นะฮะที่มันมีการเผยแพร่ง,งานสองสี่ห้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะขณะที่อาจารย์ทำรงศรับเพื่อรน,นันก็จะมีการพูดถึงการรัฐประหารวันที่หนึ่งเมษายน24 7 6หของพยาม,มนปกรณ์ซึ่งในด้านหนึ่งก็คือเป็นการตีความใหม่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาก็มองในด้านหนึ่งก็คือนักวิชาการกระแสะหลักนะฮะที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝ่ายนิยมเจ้าเนี่ยก็คือมีการ พูดถึงการไปวัดครั้งการรัฐประหารครั้งแรกเนี่ยก็คือรัฐประหารของพญาพหลนในการยึดอํานาจในวันที่20มิถุนายนปี2 4 7 6แต่อาจารย์ธแต่จางลงศักดิ์กลับไปให้ความสำคัญกับ1เมษายนปี2 4 7 6ที่พญามนโนปรกรณ,กรณ์นิติธาดาเนี่ยยึดอํานาจโดยไม่ต้องใช้รถถังแต่งดใช้รัฐมนุนบางมาตราแล้วก็ปิดประชุมสภาซึ่งถือว่าเป็นการยึดอํานาจอยู่ที่โดยใช้อํานาจนอกกรอบของรัฐมนูญโดยใช้เครื่องมือก็คือเครื่องมือทางกฎหมาย ซึ่งในส่วนนี้ก็คือเป็นการตีความใหม่อะไรต่างๆนะฮะค่ะเดียวกันเนี่ยก็จะมีงานที่สําคัญอย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์เจมิรักกลก็คือมีการผลิตงานแล้วก็มีการรวมบทความออกมาเป็นประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างในปี2 5 4 4นอะฮะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นงานชิ้นสําคัญสําคัญที่มีการศึกษาเกี่ยวกับ2 4งสีซึ่งหลายๆชิ้นก็ยังมีการพิมพ์เผยแพร่อย,อยู่บางชิ้นก็สามารถโหลดได้พันได้เป็น pdf อะไรต่างๆนะอย่างในห้องสมุดธรรมศาสตร์หรือพวกนี้นะฮะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยในช่วงทศวรรษ2540เนี่ยก็ยังมีการผลิตงานเกี่ยวกับ245ในประเด็นที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นงานของอาจารย์มรกตเจจินดานะฮะมีการศึกษาภาพลักปีดีที่มันสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะจากปีศาจทางการเมืองอะไรต่างๆจากนักปฏิวัติอะไรต่างๆที่ภาพลักปีดีเนี่ยมันมีความลื่นไหลในแต่ละช่วงเวลานะฮะงานของก้องสกล ะะที่ศึกษาการสร้างร่างกายพลเมืองในสมัยจอมพลปอที่พยายามที่จะหยิบเอาแนวคิดทฤษฎีแบบโพสต์โมเดิร์นมาดูมาช่วยในการวิเคราะห์นะฮะในการทำความเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับบอดี้ร่างกายและก็บทบาทของรัฐในการเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคนนะฮะนะฮะในช่วงสมัยจอมพลปอยการงานของอาจารย์ธงชัยวินิจ,นจกูลนะฮะก็มีการศึกษาบทบาทนะฮะการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิยมเจ้านะฮะ ในการเมืองไทยในช่วงหลังสงครามนะฮะที่อยู่ในบทความค้าไม่ฮ้นประชาธิปไตยแบบหลังสิบสี่ตุลานะฮะซึ่งบทความชิ้นนี้ก็จะมีบทอธิบายเปิดประเด็นใหม่ๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิยมเจ้าในในทางการเมืองนะฮะขณะเดียวกันก็จะมีบทความของและก็มีหนังสือของอาจารย์ชาตรีประกิจนนทการที่เปิดพรมแดนใหม่กับสองสห้าได้การหันไปดูเกี่ยวกับเรื่องสถาปายกรรมที่มันสัมพันธ์อยู่กับการเมืองนะฮะก็คือ หนังสือคณะรัษฎรฉลองรัฐมนูญนะฮะประวัติศาสตร์การเมืองหลัง2องเผ่านงานสถาบัยกรรมอำนาจนะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็คือไปตีความนะฮะสถาบัยกรรมที่มันสัมพันธ์อยู่กับบริบททางการเมืองบริบททางสังคมในช่วงสมัยคณะรัษฎรซึ่งนําไปสู่การเกิดการนิยามใหม่ของสถาปัยกรรมที่เรียกว่าสถาบัยกรรมคณะรัษฎรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มินถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญนะฮะของ คำอธิบายกับ2องก็คือนับตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49มันก็จะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเ,ออเปิดพื้นที่ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา2องนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูบริบทในช่วงหลังการรัฐประหาร2549เนี่ยมันจะสำคัญกับบริบทที่คณะรัศดรมันถูกพูดถึงนะฮะถูกดึงเข้าสู่ กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเบืองในการต่อสู้ขับเคลื่อนทางการเมืองนะฮะในบริบทร่วมสมัยระหว่างฝ่ายเสื้อแดงนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนิยามวตองว่าเป็นไพร่กับการต่อสู้กับฝ่ายนวลนิยมที่นิยามว่าเป็นอํมมาตนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคณะสรอนจึงกลับมาเกิดใหม่เป็นครั้งที่สองนะฮะตามที่อาจารย์ชาตรีเคยเขียนไว้ในบทความนะฮะซึ่งการเกิดใหม่ในครั้งที่สองของคณะสรนเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมี บรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยที่มันพรั่งพวกมานะฮะหลังปี4 9กมากๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่พยายามที่จะยึดโยงตัวเองกับคณะสดานของบรรดาพวกกลุ่มการเมืองต่างๆนะฮะกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเช่นกลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่ม24มิถุนาที่กับที่ของคุณสมยศเนี่ยที่พยายามที่จะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์2 4มิถุนาสนเกิดกลุ่มคณะสดานกลุ่มต่างๆที่มันพูด,ดง่ายๆคือกลุ่มเสื้อแดงที่ไปเชื่อมโยงกับ24 7 5นะฮะ ขณะดเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้คณะสดรอนมันเกิดความหมายใหม่ขึ้นมาที่มันเป็นคณะสดรอนที่มันไม่ได้แข่งทือตายตัวแบบเดิมนะแต่เป็นคณะสดรอนใหม่ที่มีความกระฉับกระเฉงทางการเมืองมากๆแล้วมันสัมพันธ์กับการเมือง่วมสมัยขณะดเดียวกันเนี่ยบรรดานักกิจกรรมในมหาลัยก็มีความพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆหลายๆกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นการทํากิจกรรมในการฉลองวันชาตินะฮะหรือว่าเชิดชูจอมพลปอมากขึ้นนะฮะ พร้อมๆกันนนเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะมีกลุ่มนักวิชาการจํานวนหนึ่งที่หันมาสนใจมีการศึกษาคณะทศดลนน์เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับประเด็น2องสในประเด็นที่มันกว้างขวางม,มากขึ้นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีงานวิชาการจํานวนมากผลิตออกมาภายใต้บรรยากาศแบบนี้นะฮะแล้วก็มีงานเสวนาจํานวนมากที่มีการพูดถึงกลับไปพูดถึงสองสเกลับไปพูดถึงคณะทศาดรในฐานะที่มันคือเป็นลากฐานที่จะทําความเข้าใจ บริบททางการเมืองร่วมสมัยในยุคนั้นหลังปี49นะฮะซึ่งตัวอย่างงานวิชาการที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือบทความหลายๆชิ้นที่อยู่ในจุลาสารหอนสดใหม่เฮตธ,ธรรมศาสตร์นะฮะในฉบับที่16นะฮะก็คือในที่ตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายนปี2555จนถึงพฤษภาคมปี2556ก็จะมีบทความหลายชิ้นที่มีการพูดถึงทบทวนสถานะความรู้เกี่ยวกับ24.75แล้วก็เปิดพรมแดนใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษา24.75ด้วยนะฮะ ขณะเดียวกันก็มีงานเสวนานะะจากร้อยปีคณะรอศรร้อยสิบถึง8ปปีประชาธิปไตยที่จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี5 6นะฮะซึ่งก็จะมีบทความหลายชิ้นอย่างเช่นบทความของอ,อ,อาจารย์วรเจตอาจารย์พอพานัญญนอุยานนท์นะฮะบทความของผมนะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็คือมีการพยายามที่จะตีความใหม่นะฮะหรือว่าขยายพรมแดนความรู้กับ2องในหลากหลายประเด็นมากขึ้นและที่สําคัญเลยเนี่ยก็คืองานวิชาการของอาจารย์นัทพลใจจริง ะะก็คือขอฝันฝ่ายในฝันอันเหลือเชื่อนะฮะซึ่งศึกษาเกี่ยวกับขบวนการการปรัิขบวนการปฏิปักษปฏิวัติสยามก็คือพวกกลุ่มที่เออแอนตี้สองส,ส,สนในการที่จะมีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแล้วนําไปสู่การที่ทําให้คณะสะดอรเนี่ยมันประสบปัญหาอะไรต่างๆในช่วงหลัง2 4งส,สมันไม่ได้ราบลรื่นเสมอไปซึ่งในส่วนนี้ก็คือเปิดพรมแดนใหม่ในการศึกษาสองสแต่ศึกษาในทัศนาของ ฝ่ายที่ต่อต้านคณะรัษฎรนะฮะและก็หลังจากนั้นอาจารย์นัทพลก็มีการศึกษาอีกกรณีหนึ่งก็คือกบฏบวรเดชในฐานะที่เป็นขบวนการในการเคลื่อนไหวต่อต้านการปฏิวัติ2 4ง5ที่เด่นชัดที่สุดนะฮะในช่วงปี2476หะฮะหลังจากนั้นก็จะมีงานที่สำคัญก็คืองานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของสถาบันพระหมหากษัตริย์ในทางด้านเศรษฐกิจนะฮะ ก็อย่างเช่นงานที่อยู่ในพระพรมช่วยอํานวยให้ชุ่มฉ่ำนะฮะก็งานชิน้นนี้เนี่ยก็คือพูดถึงเศรษฐกิจก,ฐฐการเมืองววาด้วยการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลงัง2475นะฮะก็จะมีการรวมบทความหลายๆชิ้นที่เคยเขียนขึ้นมานะฮะและที่สําคัญแล้วก็คือมีบทนําขนาดยาวนะฮะของคุณชัยธวัฒน์นะที่พูดถึงภาพรวมของการจัดการเศรษฐกิจกฐฐฐนะฮะในช่วงหลัง2475เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คือพูดได้ง่ายคือเปิดพรมแดนหลายๆ อย่างที่มันเคยเคยไม่ไม่ไม่เคยถูกพูดถึงนะฮะแต่หลังปี49เนี่ยในด้านหนึ่งการเกิดใหม่ของคณะรดรเนี่ยในด้านหนึ่งมันกลับมีทัศนาที่พูดได้ง่ายเชียร์คณะรัศดรมากขึ้นขณนะเดียวกันเนี่ยก็คือโจมตีเจ้าซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นบรรยากาศของยุคสมัยที่กลับไปดูกระแสรแรกกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยหลังปี57 จากบริบททางการเมืองที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นมีความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นในด้านหนึ่งมันนําไปสู่การผลิตงานที่มันมีการขยายพรมแดนความรู้กับการประว่า245อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้นตัวอย่างอย่างเช่นการศึกษากับเรื่องสถาบันกษัตริย์ในช่วงหลัง245นะฮะอย่างเช่นงานของอาจารย์ปราการกิ่นฟงุงนะฮะที่ศึกษาการจัดการพระราชทรัพย์และการปฏิรูปราชสำนักหลัง245ในงาน ของอาจารย์ปาการบทความหลายๆชิ้นแล้วก็เป็นทีธิ์ของอาจารย์ที่ออวาเซดะด้วยนะฮะขณะเดียวกันก็จะมีการศึกษา2 4งในทัศนะนะฮะจากมุมมองของเบื้องล่างของรัษฎรสามัญชนนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างอย่างเช่นงานของอาจารย์สลาวุฒิวิสาพนะฮะก็คือเป็นทีเิตปริญญาโทแล้วก็ตีพิมพ์ออกมานะฮะก็คือรัษฎรสามัญหลังปฏิวัติ2 4งนะฮะ ขณะดเดียวกันก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองท้องถิน่นการมีส่วนร่วมของประชาชนพลมเมือเืในช่วงหลังสงครามรที่้าในการปกครองท้องถิน่นอย่างเช่นเรื่องเทศบาลของอาจารย์พิญญพนนันธ์พจนาราวานนะฮะในปี2560นอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีการเปิดพรมแดนความรู้นะใหม่ๆนะฮะการตีความใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการวัดสอบเสวยดห้าในทางมิติทางสังคมวัฒนธรรมอย่างเช่นงานของอาจารย์เวยยุทธปีสาลีที่ศึกษากลุ่มเจ้านาย หลัง2475โดยเพราะเจ้านายผู้หญิงนะฮะในการปรับตัวเข้ากับโลกใหม่หลัง2475ว่าเขาเนี่ยปรับตัวกันยังไงบ้างนะฮะนอกจากนี้แล้วก็มีงานของคุณณริชจลจัญญาวงนะฮะที่ศึกษากับ2475ภายใต้มิติหลักฐานใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างช่นหนังสืองานศพนะฮะเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวคณะรัษดรน,นะฮะเรื่องของปัจเจกและต่างๆแล้วเข้าใจกับเรื่องมิติทางด้านวัฒธรรม เกี่ยวกับเรื่องของผู้ศาสนาอะไรพวกนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการหลอมนิกายคณะสงฆ์อะไรพวกนี้ด้วยอย่างงานของอาจารย์สัญยูนะฮะที่ศึกษากับมิติทางด้านวัฒนธรรมการเมืองนะฮะที่ดูมิติเกี่ยวกับเรื่องสำนึกของพลเมืองหลัง2475ผ่านทางพวกวัฒนธรรมวัตถุสิ่งของโดยพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอนุสาวรีย์นะฮะงานของอาจารย์ปรีดีโหสต้นนะฮะที่ศึกษา2475 ผ่านทางงานหากรรมเฉลิมฉลองของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานฉลองรัฐมนูญน,นะฮะก็จกดีแล้ว2 4งเนี่ยมันยังเข้าไปได้รับความสนใจจากมุมมองทางสถาปกรรมอย่างเช่นการตีพีบทความหลายชิ้นในสาในวรารสารของคณะสถาปัตย์สิทปวกรก็คือวรารสารหน้าจัวนะฮะก็คือมีฉบับหนึ่งเนี่ยก็คือพูดถึงศิลปะสองเลยนะฮะในปี 2,559และงานชิล่าสุดที่ศึกษาคณะสะดรนเนี่ยก็คือศึกษาบทบาทของผู้หญิงนะฮะที่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีบทบาทอะไรเลยแต่คุณชานั้นยอดหงเนี่ยเข้าไปศึกษาแล้วก็พบว่าบรรดาผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเมียเป็นลูกหรือว่าเครือข่ายต่างๆของผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นหลังบ้านคณะสะดรนนะฮะที่มีส่วนช่วย ในการที่จะปฏิวัติและก็มีบทบาทสําคัญในการที่จะสร้างสารรค์งานวัฒนธรรมต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานชิ้นล่าสุดที่ศึกษากับเรื่องของขะะอนนคณะรัษฎรนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะของพรมแดน,นความรู้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับะะนนคณะรัษฎรนะฮะซึ่งอาจจะพูดง่ายๆคือเป็นช่วงเวลา4ช่วงเวลาใหญ่ๆนะฮะก็คือช่วงก่อนรัฐประหารปี2490ที่ช่วงคณะรัษฎรเนี่ย ยังเลื่องอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นงานส่วนใหญ่มันจึงมีลักษณะเป็นเชียคณะสตรอโจมตีเจ้าขนาดเดียวกันหลังจากคณะสตรอหมดอำนาจหลังปี2490เป็นต้นมาจนถึงประมาณช่วงคศวั2510เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมี2กระแสที่มันตีคู่กันเลยกระแสหนึ่งก็คือเชียเจ้าและก็โจมตีคณะสรซึ่งจะมีบทบาทในการสร้างอธิบาย245ในกระแสหลัก ในวงวิชาการในขณะที่อีกกระแสนึงก็คือกระแสฝ่ายซ้ายของคอคั่ที่โจมตีเจ้าโจมตีคณะสานนะฮะในขณะเดียวกันมันก็จะมีการทบทวนความรู้ใหม่ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2520เป็นต้นมานะฮะจนมาถึงประมาณปี2549ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นการปฏิปนอมกันก็คือเชียร์ทั้งคณะสานเชียร์ทั้งกลุ่มเจ้าในขณะที่หลังปี49เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าแนวโน้มคาอธิบายมันมีลักษณะเป็น เชียร์คณะสรดอนแล้วก็โจมตีเจ้ามาคืนและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงเฟกสองก็คือในช่วงหลังปี57เราก็จะพบว่ากระแสบแบบนี้เนี่ยมันแรงขึ้นแต่ในด้านหนึ่งมันก็มาพร้อมๆกับการโจมตีคณะสรดอนที่มากขึ้นของฝ่ายอํานาจรัฐด,ด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะเกิดบรรยากาศอย่างเช่นการรื้อทําลายวัตถุสิ่งของความทรงจำอะไรต่างๆเกี่ยวกับคณะระษฎรไม่ว่าจะเป็นการโต้กลับอย่างเช่นการลื้อหมุดคณะระษฎรนะฮะในปี60นะฮะ การย้ายอนุสาวรีย์นะฮะปราบกระบฏในปี61และก็การย้ายอนุสาวรีรรรวรย,ยร์บุคคลสําคัญของคณะนัก่รยทหาไม่ว่าจะเป็นพยาประหลนจอมพลปอนะฮะในปี63ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนไหวในด้านหนึ่งที่มันนอกวงวิชาการแต่มันใช้ความสัมพันธ์กับอํานาจทางการเมืองที่ในด้านหนึ่งก็มันเป็นการตอบโต้กระแสเชีรยคณะนักศรน,นะฮะในบริบท ทางภูมิปัญญาในบทของความรู้นะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือไฟอํานาจลัฐเนี่ยก็คือไปตอบโต้ด้กันหรือทําลายความทรงจำากับคณะสตอนทิ้งไปนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการขยายพรมแดนเกี่ยวกับเรื่องพรมแดนความรู้อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสถานะความรู้กับ2องสีาหรับส่วนที่2นะฮะก็คือผมจะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองยุคคณะสตอลนตั้งแต่ปี2 4ง5 จนถึงปี2490ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คณะสะดอนเนี่ยเป็นรัฐบาลมีอำนาจนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมทิศทาทางการเมืองไทยได้ในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นนะฮะของการที่คณะสะดอนเนี่ยเข้ามามีบทบาททางการเมืองก็เป็นผลมาจากการก่อตั้งของคณะสะดอน,นะฮะก็คือเป็นผลมาจากกลุ่มคนที่สําคัญเลยก็คือ นักเรียนนอกนะฮะแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็คือได้ร่วมมือกันในการที่จะมาตั้งคณะสะดรนขึ้นมา7คนนะฮะซึ่งตอนแรกในคณะสะดรนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาจากปีดีพนมยงนะฮะไปคุยกับปยุนพมรมนตรีว่าจะทําการเปิดแมปกคงนะหลังจากนั้นก็คือดึงแปกคีตาสังฆะหรือว่าจอมพลปลวิบูสงครามเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประชุมครั้งแรกนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2470 นักกรุงปารีสนะฮะที่รูดอซามาคานะฮะที่ฝรั่งเศสนะฮะซึ่งในช่วงช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือจะมีคณะสอดกลุ่มแรกเริ่มเนี่ยก็คือมีเจคนซึ่งประกอบด้วยประยุทธ์พมนตรีแปิคตาสังฆะนะฮะทัศนัยมิตรพักดีนะฮะหรือว่าหลวงทัศนัยนิยมสื่อซึ่งคนนี้เนี่ยก็จะเป็นทหารม้านะฮะที่ไปเรียนประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับจอมพลปนะฮะจอมพลปเนี่ยก็คือเป็นทหารปืนใหญ่อีกคนนึงก็คือตั้วละพันุกรม ตัวละพันธุกรมเนี่ยก็คือเป็นนักเรียนทุนเหมือนกันแล้วก็ไปศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยศึกษาวิชาเคมีที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากนั้นก็คือมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องออออในประเทศฝรั่งเศสต่อนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตัวต่อมาก็คือจะมีบทบาทสําคัญนะฮะในการที่จะเ,เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมนะฮะการผลิตยาอะไรต่างๆนะฮะ ขณะเดียวกันก็จะมีโหลศรีลาชไมตรีนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตนะฮะและก็มีแนบผลโยธินซึ่งแนบเนี่ยแกก็จะมีบทบาทในฐานะที่เป็นนายทุนให้กับคณะสะดอรดนะฮะเพื่อมีการกวาดจับอะไรต่างๆจะได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวของคนที่ถูกจับได้และที่สําคัญคือปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งเป็นนักเรียนกฎหมายนะฮะซึ่งก็จะมีบทบาทสาคัญที่จะมาออกไอเดียในการวางโครงสร้างทางการเมืองหลังเปยนแปลงปกครองนะฮะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือประชุมครั้งแรกนะก่อนที่ปีดีจะกลับมาเมืองไทยและหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาพวกคณะสระนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเรียนจบแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็ไปสแสวงหาบรรดาเครือข่ายบัญหาสมาชิกอะไรต่างๆซึ่งฝ่ายจอมพลปอก็จะไปหาคนที่ไว้ใจได้อย่างเช่นหลวงอดุลเดชจ,จลัดนะฮะหลวงอำนวยสงครามอะไรพวกนี้ในขณะที่ปีดีก็คือไปสแสวงหาสมาชิกจากบรรดาพวกนักเรียนกฎหมายอะไรต่างๆลูกศิษย์ลูกหานะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะฮะหลังเป็นแงบงก์บกรองเนี่ยเราก็จะพบว่าวันที่24มิถุนายน2445เวลาย่ำราุ่งนะฮะคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐมนตรเพื่อความเจริญของชาติซึ่งข้อความโค้ดข้อความเนี่ยเนี่ยก็คือปรากฏอยู่ในหมุดคณะรัษฎรนะฮะที่ฝังอยู่ในบริเวณกลางลานพระบรมรูปทรงม้านะฮะหรือว่าลานพระราชวังดุสิตนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นสถานที่ที่คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการบกครองจากระบอบสุเวสิทธิราชมาสู่ระบอบ กษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐประชาชาติที่อำนาจสูงสุดทางการเมืองเนี่ยเป็นของราษฎรนะฮะแทนที่อำนาจสูงสุดทางการเมืองเป็นของพระมหากษัตริย์นะฮะและก็เป็นจุดสิ้นสุดของระบอบสุลสิทธิราชที่มีระยะเวลาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชที่หและส้นสุดในวันที่2 4่ิพฤายน,น2475โดยรัฐบาลร,ระบอบใหม่เนี่ยก็คือจะบริหารน,นะฮะภายใต้หลัก6ประการของคณะราษฎรซึ่งหลัก6ประการเนี่ยเนี่ย มันก็ถูกประกาศไว้เป็นสัญญาประชาคมในประกาศคณะรัษดรฉบับที่1นนะฮะที่มีการพูดถึงหลักหุบปาการว่ารัฐบาลระบอบใหม่เนี่ยจะทําอะไรบ้างซึ่งหลักหุบปาการของคณะรัศดรประกอบด้วยหลักแรกก็คือเอกราชนะฮะคณะรัศดรมองว่าประเทศยายเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่มีเอกราชสมบูรณ์เสียสิทธินอกสภาพนอกอาณาเขตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จากการทำสนธิสัญญาเบาร์ริงค่ะเดียวกันเสียเอกราชทางการศาล ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านหนึ่งคณะรันตรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอะไต่างๆให้ทัดเทียมสามารถที่จะให้ชาวตะวันตกเนี่ยให้การรับรองและก็สามารถแก้ไขส,สัญญาให้สยามเนี่ยเป็นประเทศที่เอกราชสมบูรณ์ให้ได้นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นเรื่องความปลอดภยัยในด้านหนึ่งในช่วงก่อน2 4ง5เนี่ยมันมีจนผู้ไรชุกชุม,ชม ซึ่งมันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่มันตกต่ำเพราะฉะนั้นคณะสฎรจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยการให้เกิดความปลอดภัยมีการปรับปรุงตำรวจอะไรต่างๆพร้อมๆกันนั้นมีการปรับปรุงงานรัชทันฑ์ครั้งใหญ่ในช่วงหลงัง2475ด้วยนะฮะขณะเดียวกันประเด็นที่3ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจคณะสฎรจะไม่ปล่อยให้รัษฎรอดอยากแต่จะต้องมีการวางเขาโครงการเศรษฐกิจซึ่งคนที่รับบทบาทหน้าที่ไปก็คือปรีดีพนมยง์ด้การเสนอ โคโครงการเศรษฐ,ฐกิจนะฮะหรือว่าสมุดบกเหลืองที่มีข้อเสนอที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือรัฐเนี่ยจะเข้ามาดูแลจัดการนะฮะเกี่ยวกับเศรษฐกิจให้กับประชาชนแล้วก็ในลักษณะของรัฐสวัสดิการอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของแนวคิดแบบสังคมนิยมแต่สุดท้ายแล้วไอ,ไอเดียแบบนี้เนี่ยมันถูกต่อต้านโดยฝ่ายที่นิยมระบอบเก่าแล้วก็คณะรัษฎรบางส่วนซึ่งสุดท้ายแล้วเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ถูกพับเก็บไปและนําไปสู่วิกฤตทางการทางการเมืองอะไรต่าง แต่ถามว่าคณะสรมีการหาแนวทางทางเศรษฐกิจแบบใหม่ไหมก็ยังมีความคืบหน้าเรื่อยๆอย่างเช่นมีการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจแบบชาติยมมีการส่งเสริมการปรับปรุงทนางนการเกษตรกรรมสนับสนุนให้คน,นจับจองที่ดินนะฮะในลักษณะที่ดินรายย่อยแทนท,ที่ที่ดินผืนใหญ่ในช่วงยุกระบอบเก่าขณะเดียวกันเนี่ยในประเด็นที่4นะฮะก็คือหลักความเสมอภาคต่อแต่นี้ไปเรื่องชาติกําเนิดเรื่องฐานันดอนัก์มันจะไม่เป็นเรื่องสําคัญแล้วมันจะไม่ แต่ตอนตอนนี้ไปทุกคนมีความเสมอหน้าพนานกฎหมายนะฮะก็คืออยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะฮะทุกคนมีความเสมอภาคนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดกระทําผิดก็คือจะขึ้นต้องขึ้นศาลเดียวกันก็คือศาลอาญาและใช้กฎหมายแบบเดียวกันซึ่งอันนี้ก็คือการรับรองว่าตอนนี้ไปเรื่องใช้กําเนิดมันจะไม่มีความสําคัญต่อไปซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แบบสังคมแบบสตดินาเข้าสู่สังคมแบบใหม่นะฮะในยุคข,ของสมัยคณะสะดอดนะฮะ พร้อมๆกันนั้นเนี่ยก็มีการนําเสนอกับเรื่องของเสรีภาพนะฮะซึ่งเสรีภาพในที่นี้ก็คือเป็นเสรีภาพที่รัฐเนี่ยให้การรับรองนะฮะผ่านทางเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการที่จะออแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเสรีภาพในการตีพิมพ์สิ่งพิมพนะ์ในต่างๆที่ได้รับการรับรองภายใต้กรอบของกฎหมายนะฮะและที่สําคัญเลยระบอบใหม่จะไม่สามารถวางราักฐานได้อย่างมั่นคง ถ้าประชาชนเน Mont ี <ana> right ่ยไม่ได้รับการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี <time> ่ย <Hyundai> ร <movement> ัฐบาลของคณะรัษฎรเนี่ยจึงมีการเพิ่มนับประมาณจานวนมากที่ส่งเสริมการศึกษาไม่ว่าการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานนะและระดับประถมศึกษามัธยมจนไปถึงระดับอุดมศึกษาอย่างเช่นมีการตั้งมทกรหรือว่ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะฮะซึ่งเหมือนกับเป็นตลาดวิชาเพื่อที่จะมาสนับสนุนมีสร้างคนกลุ่มใหม่ๆขึ้นภายใต้การกำหนนของคณะรัศดร นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการส่งเสริมการศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่มันเป็นเฉพาะด้านนะฮะอย่างเช่นศิลปกรที่เป็นการผลิตเพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรมสมัยจมพลปอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะมีการสนับสนุนทางด้านงานการสร้างชาติทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการ,กรเกษตรประมงสากรและการป่าไม้ก็คือ4คณะแรกของมกเกษตรและก็มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เพื่อที่จะมาผลิตคนมาสร้าง สร้างชาติใหม่ด้วยการผลิตบุคลากรทางด้นนานสาธารณสุขทางด้านการแพทย์นะฮะซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มันสัมพันธ์อยู่กับของคณะรัษฎรนะฮะภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะฮะคณะรัษฎรเนี่ยได้มีความพยายามในการสถาปนาระบอบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าระบอบรัฐธรรมนูญนะฮะคือพูดง่ายๆต่อจากนี้ไปรัฐธรรมนูญเนี่ยจะกลายมาเป็นกฎหมายสูงสุดมาเป็นหลักการสูงสุดในการปกครองประเทศ พร้อมๆไม่านานเนี่ยการมีรัฐมนูญยังมีสะท้อนถึงการจํากัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยพระมหากษัตริย์สามารถทําอะไรก็ได้แต่ต่อน,นี้ไปพระมหากษัตริย์จะถูกจํากัดอํานาจให้อยู่ภายใต้รัฐมนูญโดยมีสถาบันทางการเมืองอะไระต่างๆที่มาคอยทําหน้าที่แทนที่พระมหากษัตริย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นสภานะฮะมีคณะรัฐมนตรีและก็ศาลนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยการมีรัฐมนูญเนี่ยยังมีหลักประกันในการ ให้สิทธิประกันสิทธิ์ของรัษฎรในทางการเมืองร่างกายทรัพย์สินและก็เสรีภาพส่วนบุคคลอะไรต่างๆนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยมันไม่ได้มีการให้สิทธิรับรองอะไรต่างๆในฐานะที่เป็นรัษฎรอะไรต่างๆในช่วงระบอบเก่าซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะฮะภายใต้ช่วงตั้งแต่2,475จนถึงช่วงช่วงปี2,490เนี่ยช่วงระยะเวลาของคณะรัษฎรเนี่ยกินความประมาณ25ปีนะฮะ ซึ่งก็กินความ3ราะชะการนัคือรอ7รอ 8, แลรแ,แล้วก็ร .9 แต่อย่าไรก็ตามเนี่ยร .7 เนี่ยในช่วง2องสคือในด้านหนึ่งก็คือเป็นกษัตริย์ช่วงเวลาสั้นๆนัคือตั้งแต่ปี2 4 7 5แล้วก็สิ้นสุดในปี2,477ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาพีเรียดใหญ่มากๆที่ของคณะสะดอดนก็คือช่วงสมัยรัชกาลที่8ตั้งแต่ปี2,477หรือว่าปี2478ตามปฏิทินใหม่ ก็คือจนถึงประมาณปี2489คือช่วงสมัยรัชกาลที่8นะฮะซึ่งในช่วงเวลาเนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระมหากรรษัตริย์ยังทรงพะเยาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการตั้งผู้สําเร็จราชการนะฮะในขณะที่หลังจากที่รัชกาลที่8สวรรคตรแล้วรัชกาลที่9ขึ้นครองราชในปี2489และก็ในช่วงปี2490ก็คือเกิดรัฐประหารในช่วงเวลานี้เนี่ยรัชกาลที่9ก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาของ มีการตั้งคณะผู้สำเร็จราชการเพราะฉะนั suffer, 스스้นเนี่ยพูดง่ายๆคือช่วงเวลาของคณะสดอรเนี่ยมันจะสัมพันธ์อยู่กับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยในฐานะให้เป็นประมุขของรัฐพร้อมๆกันนั้นเนี่ยในช่วงเวลาของคณะสดอรเนี่ยหัวใจสําคัญที่สําคัญเลยเนี่ยหัวใจสําคัญที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเป็นช่วงเวลาที่คณะสดอรเนี่ยมีความพยายามที่จะจํากัดอํานาจของพระมหากษัตริย์พร้อมๆกันนั้นเนี่ยมีความพยายามที่จะจัดสรรตําแหน่งแห่งที่ของพระมหากษัตริย์ให้อยู่ภายใต้กรอบวิธีคิดกษัตริย์ ใต้รัฐธรรมน,นูญก็คือถูกพระมหากษัตริย์เนี่ยมีสถานะอยู่เหนือการเมืองก็คือพูดได้ง่ายๆพระมหากษัตริย์ไม่สามารถที่จะเป็นตัวแสดงหลักที่จะมีบทบาทในทางการเมืองได้ซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คือพูดได้ง่ายๆก็คือคณะรัฐมนตรีจะมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลา15ปีช่วงเวลานี้นะฮะซึ่งสถานะอันนี้ก็คือเป็นภาพนะฮะก็คืออย่างเช่นเป็นภาพปฏิทินนะฮะหรือว่าเป็นภาพของอสมุด ะะเราก็จะพบว่ามันมีมภาพรัฐธรรมนูนปรากฏอยู่เหนือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งมันก็เป็นภาพที่มันสะท้อนให้เห็นบรรยากาศของยุคสมัยในช่วงนั้นพร้อมๆกันนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับการจัดวางตําแหน่งแห่งที่ของมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญนะฮะภายใต้ระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญทางนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะฮะช่วงเวลาที่สําคัญนะฮะก็คือผมจะไล่ตามไทม์ไลน์ไปเรื่อยก็คือหลังจากที่คณะฎรเนี่ มีการเปลี่ยนแปลงปกครองแล้วในด้านหนึ่งก็คือมีการเ,เชิญพยามโนปรกรณนิติธาดาเนี่ยซึ่งเป็นผู้พิพากษาเนี่ยตุลาการเนี่ยมาเป็นนายกครัฐมนตรีคนแรกนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยพยามโนปรกรณนิติธาดาเนี่ยความสําคัญของพยามโนเนี่ยก็คือพยายามที่จะวางระบบวางรากฐานให้มันราบรื่นในช่วงระบอบใหม่ในช่วงหนึ่งปีแรกซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยในช่วงแรกๆกของ หลังการปฏิวัติเราก็จะพบว่ารัฐบาลคณะสรกับรัชกาลที่7ดเนี่ยมีความสัมพันธ์่อาข้าจะราบเรื่นมีการปณิประนอมสูงมากนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็ในด้านหนึ่งก็คือเป็นในลักษณะของการปณีประนอมของการแบบว่าสองสนะฮะที่ไม่มีการแตกหักและก็ระบบอะไรต่างๆยังถูกขับเคลื่อนโดยบรรดาพวก้าราชการระบอบเก่าด้วยซ้ําแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูนะฮะเราก็จะพบว่าในช่วงปีแรกเนี่ยมันก็จะมีรัฐมนูนสองฉบับ ก็คือรัฐมนูญฉบับ so ชั่วคราวที่ประกาศใช้ในวันที่27มิถุนายนปี2475ก่อนซึ่งร่างโดยปีดีแต่หลังจากที่มีการทูลเกล้าให้รัชทินี่7เนี่ยเซ็นประกาศใช้รัชทินี่7ก็เห็นว่าหลักการบางอย่างเนี่ยไม่สอดคล้องกับความคิดของพมอองค์เพราะฉะนั้นคณะสดอนจึงมีการปณีปะนอมด้วยการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการร่างส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระบอบเก่าด้วยซ้า ในขณะที่ตัวแทนของรัศดรก็คือมีปีดีนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็นําไปสู่การเกิดรัฐมนุนฉบับถาวรน,นะฮะในวันที่10ธันวาคมปี2475ซึ่งรัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐมนุนที่มีการใช้มาอย่างยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี2 4 7 5จนถึงปี2489นะฮะซึ่งรัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีเนื้อหาสาระอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากรัฐมนุนฉบับชั่วคราวเยอะมากๆโดยเฉพาะการจัดสรรอํานาจ ะะอย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจสูงสุดในทางการเมืองในขณะที่รัฐมนูญฉบับถาวรฝ่ายรัฐบาลมีอำนาจมากกว่าสภา,านะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการบางอย่างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็มีการบัญญัติให้พระบรมวงศานุวงศ์นะฮะตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปมีสถานะเหนือการเมืองนะฮะมี การบัญญัติห้าว่าห้ามมีการฟ้องร้องพระมหากษัตริย์อะไรต่างในร,รัฐมนุญฉบับถาวรและพวกนี้นะ,ะซึ่งถือว่ามันมีลักษณะที่มีการประนีประนอมสูงกับระบอบเก่าพอสมควรน,นะฮะแต่อยไรก็ตามเนี่ยความประนีประนอมพวกนี้เนี่ยกับเริ่มมีความขัดแย้งมากขึ้นเมื่อปีดีเนี่ยพนมยงเนี่ยได้มีการเสนอข้อการเศรษฐกิจนะหรือว่าสมุดบกเหลืองนะฮะในเดือนมีนาคมปี2475ซึ่งเนื้อหาที่มี ความสําคัญมากๆเลยก็คือจะให้รัฐเนี่ยในการที่จะรวมที่ดินนะฮะในการผลิตรวมที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นของรัฐและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือรัฐเข้ามาจัดสรรที่ดินอะไรต่างๆเพื่อทําการผลิตเองนะฮะรัศดรสามารถที่จะถือครองที่ดินได้เฉพาะที่ดินที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะฮะหรือว่าสามารถที่จะขอสัมปทานในการนําที่ดินเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรต่างๆได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็นําไปสู่ความขัดแย้งกับ คณะสระดอนบางกลุ่มนะฮะที่นําโดยพระยาทรงสุรเดชและก็บรรดาพรายามดาปกรณ์นิติธาดาและก็บรรดาพวกเจ้าในต่างๆที่มีความเห็นว่าข้อเสนอของปีดีเนี่ยมันซ้ายเกินไปซึ่งสุดท้ายแล้วจากการเสนอข้อง,งานเศรษฐกิจของปีดีเนี่ยมันก็นําไปสู่วิกฤตทางการเมืองเมื่อพยามรรปกรณ์เนี่ยมีการยึดอํานาจด้วยการออกพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาและก็งดใช้รัฐมนตรีบางมาตาซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่ามาตาไหนซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คืองดใช้ทั้งฉบับ ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศแล้วเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือพยามโนแกก็มีอำนาจเต็มในรัฐบาลแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆพร้อมๆกันนั้นก็คือไม่ได้มีการตรวจสอบจากสภาผู้ทแทนราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็คือมีการในประเทศปีดีไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็มีการประกาศใช้กฎหมายคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเป็นกฎหมายฉบับแรกนะฮะซึ่งพูดง่ายๆคือเป็นเนื้อหาที่มันโจมตีปีดีพนมยงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือ ฝ่ายคณะสอดเนี่ยก็คือมีการโต้การรัฐประหารของพยามาโนปก์ด้วยการนําของหลวงสุพ,พช,ชาลาใสายกับหลวงพิบูลสงครามนะฮะในด้านนี้ก็คือมีการโต้การยึดอนานาจของพยามานปุปกน์นิติาดาดในวันที่20มิถุนาย,ยนปี2476เพื่อฟื้นฟูระบอบรัฐมนูญด้วยการนําเอารัฐมนูญฉบับถาวร10ธันวาคม2 4ี5กลับมาใช้ใหม่พร้อมๆกัน,นก็มีการเปิดประชุมสภาและหลังจากนั้นเนี่ยทางสภาคือมีการเลือกให้พยาพหล คนในคณะสรนเนี่ยมาเป็นนายกแล้วเพื่อที่จะสามารถที่จะวางระบบอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้การเมืองเนี่ยมันราบรื่นมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะพบว่าการเมืองมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้น2 4มิถุนษภาเนี่ยถ้าเราไปดูเหตุการณ์วันที่ย4มสิถุนษามันเป็นเหตุการณ์ที่มันราบรื่นมากมีเลือดตกยางออกแค่นิดๆหน่อยๆก็คือมีพระาเสนาสงครามถูกยิงคนเดียวในขณะที่ มันไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้ออะไรมีการฆ่ากันตายไม่มีนะฮะแต่อย่างไรก็ตามจากหลังเหตุการณ์นั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูหลังจากนั้น1ปีเราก็จะพบว่ามันเกิดกบฏครั้งใหญ่นะฮะก็คือกบฏบวานเดทซึ่งในด้านหนึ่งมันก็เป็นผลมาจากการพยายามที่จะโต้การรัฐการปฏิวัติของฝ่ายกลุ่มนิยมเจ้าแล้วก็ทหารหัวเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้เสียประโยชน์จากการปฏิวัติ2475ซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ก็คือนำโดยพระองค์เจ้าบอนเดชนะฮะก็คือนำทหารหัวเมืองนะฮะเข้ามาล้อมพระนครแล้วก็ยิ่ทคาขาดให้รัฐบาลพญาประหลนลาออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือยิ่นคาขาดข้อเสนอหกประการของเขานะฮะแล้วก็ถวยเพิ่มพระราชอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์เลยต่างๆนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็นําไปสู่การที่รัฐบาลเนี่ยก็คือส่งหลวงพิมุนสงครามเนี่ยไปปราบกบฏซึ่งการขัดแย้งการต่อสู้กันก็คือดําเนินตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม จนนถึงปลายเดือนตุลาก็คือสู้ตั้งแต่บริเวณแถบบางเขนดอนเมืองนะฮะยาวไปถึงอีสานใะนพวกนี้นะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วรัฐบาลเนี่ยชนะซึ่งหลังจากที่รัฐบาลชนะแล้วมันก็ทําให้ระบอบใหม่เนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือทางฝ่ายระบอบเก่าที่นําโดยพระปกเก้าเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือพยายามที่จะหลังจากที่กบฏบ,บวรเดชพ่ายแพ้แล้วในด้านน่งก็คือพยายามที่จะติดต่อให้คณะรัฐเนีรย มีการเพิ่มอำาชชำนาญอะไรต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วคณะรฎฐเนีรยก็คือปฏิเสธซึ่งสุดท้ายแล้วรัชชาลที่เจ็ดเนี่ยก็คือยื่นคำขาดว่าจะสละราชหากคณะรัฐเนีรยไม่ยินยอมซึ่งสุดท้ายแล้วพระองค์ก็สละราชจริงๆในวันที่2มีนาคมปี2477นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูง่ายๆก็คือในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยมันก็ยังมีช่วงเวลาของความขัดแย้งทางการเมืองนะฮะถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะปณีประนอมพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ มันไม่การเมืองเนี่ยมันก็มีความเข้มข้นมากคือมีความขัดแย้งกันอย่างดุเดือดมากเลยเพราะเหตุการณ์กบฏบ,บวรเดชนะฮะแล้วก็นําไปสู่ชุดเหตุการณ์คือรัชกาลที่7เนี่ยทรงสละราชในปี2477นะฮะซึ่งหลังจากที่รัชกาลที่7เนี่ยสละราชแล้วเราก็จะพบว่าในด้านหนึ่งเนี่ยคณะสระดอนเนี่ยก็มีอํานาจมั่นคงมากขึ้นนะฮะด้วยการอัญเชิญพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเนี่ยขึ้นมาเป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์ใหม่ในรัช ก็คือรัชกาลที่8นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือมีตั้งคณะผู้สําเร็จราชการแล้วสามารถทําให้ระบอบใหม่สถาบันมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้กรอบวิธีคิดของคณะสดอยก็คือระบบกษัตริย์ใต้มนรูนอยู่ในสถานเหนือการเมืองนะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูนะช่วงเวลาในปี2476เนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเกิดกบฏบวอรเดดในด้านหนึ่งมันก็ยังมีการเปิดบรรยากาศใหม่ทางการเมืองนะฮะ ด้วยการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกซึ่งการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเนี่ยเราก็จะพบว่าเดือนตุลาคมจัดเกิดกบฎวานเดชเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลก็สามารถจัดการเลือกตั้งครั้งแรกได้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นการเลือกตั้งที่ให้สิทธิ์กับทั้งประชาชนทั้งชายทั้งหญิงนะฮะถ้ามีถึงเกณฑ์อายุก็สามารถเข้าไปเลือกตั้งได้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมผ่านทางการเลือกตั้งผู้แทนตำบล ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผู้แทนตลก็จะไปเลือกสสอ,อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งในส่วนนี้ในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะในรูปที่มีคน,นเยอะเนี่ยถ่ายรูปหมู่กันเนี่ยก็คือบรรดาผู้แทนตบลที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะถ่ายรูปหมู่กันริเวน้าสารกางและก็ที่เห็นอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือเข็มผู้แทนตบลซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสัญลักษณ์ของระบอบใหม่ซึ่งเราก็จะพบเห็น,นกับเรื่องสัญลักษณ์พารมนูนที่ปรากฏอยู่แล้วนะฮะในขณะที่ภาพขวาก็คือ บรรดาสสที่ชนะการเลือกตั้งนะฮะที่จังหวัดอุบลน,นะฮะซึ่งก็เป็นสสสมัยแรกนะฮะที่ผ่านมาจากเป็นสสผ่านทางการเลือกตั้งนะฮะขณะเดีวยวกันเนี่ยในช่วงสมัยคณะสานยังมีการเปิดพื้นที่ใหม่ๆนะฮะก็อย่างเช่นมีการให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในการปกครองท้องถิ่นของตัวเองได้ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนเนี่ยทำไม่ได้นะฮะก่อนหน้านี้อาจจะมีสุขาภิบาลแต่สุขาภิบาลเนี่ย มันเป็นแค่การจัดสรรให้รัฐเนี่ยให้เปิดโอกาสให้รัษฎรประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องระบบสาธารณสุขนะฮะระบบสุขาพิบาลอะไรต่างๆแต่ก็นีหลังท้องถิ่ห้าเนี่ยก็คือรัฐส่วนกลางให้อำนาจกับท้องถิ่นในการปกครองนะฮะด้วยการมีตัวแทนนะฮะของพวกเขาในการรักษาผลประโยชน์ในท้องถิ่นนะฮะก็นําไปสู่การเกิดไอเดียกับเรื่องเทศบาลการปกครองท้องถิ่นซึ่งคนที่ผลักดัน ที่มีบทบาทสําสคัญเลยเนี่ยก็คือปีดีพนมยงกับหม่อมเจ้าสกลวรรณกรวกรวรรณนะฮะที่มีการเสนอพอรลบรจัดระเบียบเทศบาลขึ้นมาและนําไปสู่การตั้งเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลน,นาครเทศบาลเมืองนะฮะเทศบาตบลตําบลอะไรพวกนี้นะฮะในแต่ละท้องถิ่นนะฮะตามขนาดของประชากรในแต่ละท้องถิ่นซึ่งถือว่าเหมือนกับเป็นการทดลองให้คนในท้องถิ่นเนี่ยได้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็สริญ ผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะก็คือทําให้เรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเขาละขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงยุคสมัยคณะรดรเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีความพยายามในการปฏิรูปนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงสมัยคณะราษฎรที่มีบทบาทคนแรกเลยก็คือพญาพหลนะฮะพญาพหลเนี่ยถ้าเกิดพูดง่ายช่วงเวลาที่พญาพหลมาเป็นนายกนะฮะตั้งแต่ปี76จนถึงประมาณปี2 4งพันนะฮะ เราก็จะพบว่าช่วงเวลาพญาประโหนเนี่ยมันก็คือถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันมีการวางรากฐานการไปรูปของคณะสภานซึ่งถ้าเกิดเราไปดูหลักฐานหลายชิ้นเนี่ยเราจะพบว่าคณะสภาน,นี่เริ่มที่จะมีการวางรากฐานลงตัวจริงๆเนี่ยประมาณปี2479เมื่อมีการปฏิรูปหลายๆอย่างทําอย่างประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งละเริ่มมาจากการไปรูประบบราชาการนะฮะด้วยการวางโครงสร้างการบริหารราชาการแผ่นดินภายใต้ระบอบใหม่นะฮะด้วยการแบ่งแยก ราชการส่วนกลางส่วนพืมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นซึ่งในกรณีส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือให้ประชาชนมีบทบาทในการปกครองในระบบเทศบาละไรพวกนี้ด้วยนะฮะค่ะเดียวกันเนี่ยเราก็จะพบว่าทางด้านการศึกษาเริ่มมีการปรับปรุงระบบการศึกษาด้วยการจัดวางแผนการศึกษาแห่งชาติขึ้นมาเป้าหมายที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือเพื่อที่จะผลิตนะฮะข้าราชจากเดิมจากเดิมเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็คือจากเดิมเนี่ยก็คือเน้นการผลิตข้าราชการแต่ ในส่วนระบอบใหม่เนี่ยก็คือต้องการศึกษาให้คนเนี่ยรู้หนังสือเพื่อที่เป็นการศึกษาเพื่อให้คนเนี่ยมีความรู้เท่าทันมีความรู้แล้วก็สัมพันธ์กับมีบทบาทในการสร้างสาร์ระบอบใหม่มากขึ้นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของรัฐมนูลแล้วก็การยกเลิกสมาชิกประเภท2ซึ่งมาจากการแต่งตั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะสดอนจึงมีพันธะทางด้านนโยบายการศึกษามากๆนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเราก็จะพบว่ามันมีการทุ่มงบประมาณจานวนมากให้กับโรงเรียนตามต่างจังหวัดในหลายๆแห่งนะฮะพร้อมๆกันนั้นยังมีการตั้งมหมทยลายวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะฮะในปี2477นะฮะพร้อมๆกันนั้นก็ยังมีการปฏิรูปสังคมซึ่งการปฏิรูปสังคมเนี่ยอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเลยก็คือบุคคลเนี่ยมีความเสมอภาคกันนะฮะยกเลิกอภิสิทธิ์ของบรรดาพวกผู้มีฐานะดอนศัก และก็ผู้ที่มีชาติกำเนิดที่เป็นเจ้าอะไรต่างๆ,ๆตอนนี้ไปไม่ให้สิทธิ์พวกนี้เหนือประชาชนคนธรรมาดาทุกคนมีความเป็นเสมอภาคร่วมกันขณะเดียวกันเนี่ยเอาจริงๆแล้วคณะสะดอนอยังเปิดโอกาสให้กับบรรดากลุ่มเจ้านายได้ซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกลุ่มเจ้านายสตรีซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะแต่งงานได้กับบรรดาสามัญชนก็คือจะต้องสามารถที่จะแต่งงานได้กับบรรดาเจ้าที่ ฐาน,นันดอนสัก์เท่ากันหรือว่าสูงกว่าแต่ต่อจากนี้ไปก็คือมีการปรับปรุงกฎบนเทียนบานซึ่งสุดท้ายเราก็คือสามารถให้เจ้าสามารถเจ้าในสตรีเนี่ยสามารถที่จะลาออกจากฐาน,นันดอนศักมาแต่งงานกับชายสามัญชนได้ซึ่งเหมือนกับเป็นการเปิดโลกใหม่ให้กับบรรดาพวกเจ้าผู้หญิงเหล่านี้นะฮะให้อยู่ภายในนอกกรอบของสังคมแบบศักดินาขณะเดียวกันก็ยังมีการส่งเสริมมีการปรูประบบเศรษฐกิจด้วยด้การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมนะฮะ ในการจัดตั้งร่านวิสาหกิจะไรต่างๆในตัวงานราชการพร้อมๆกันนั้นเนี่ยยังมีการส่งเสริมทางด้านการเกษตรนะฮะการส่งเสริมทางด้านการจับจองที่ดินมีการปรับปรุงการถือครองที่ดินอะไรต่างๆสนับสนุนในการถือครองที่ดินรายย่อยมากกว่าที่ดินผืนใหญ่นะฮะซึ่งในส่วนนี้มันก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของคณะสะอรน,นะฮะและก็นโยบายพวกนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีความสืบเนื่อง ไปเรื่อยๆเลยนะฮะตั้งแต่ประมาณช่วงทศวรรษ2000ปไปลายทศวรรษ2470ั 2, นระฮะและก็ยาวไปถึงประมาณช่วงไปลายทศวรรษ2480เป็นต้นมานะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่านโยบายหลายๆอย่างถึงแม้ว่าคณะรัษมรจะถูกยึดอำนาจแล้วแต่บางนโยบายยังมีการผลักดันโดยจอมพลปด้วยซ้ำแล้วก็บางนโยบายมันสามารถที่จะไปกลายถึงประมาณปี2500ได้ในระดับหนึ่งนะฮะ ท้งนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะฮะในช่วงสมัยจอมพลปอนะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คณะสรเนี่มีอํานาจมั่นคงแล้วนะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็คือในด้านหนึ่งการขึ้นมาของอํานาจของจอมพลปอนี่ในด้านหนึ่งมันก็เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะที่มันมีความขัดย้งในตัวเองพอสมควรเนาะในในด้านหนึ่งเนี่ยในบางยุคบางสมัยคนรุ่นหลังเขาอาจจะมองว่าจอมพลปอนี่มีลักษณะเป็นผู้เผด็จการมีลักษณะเป็นอํานาจนิยมแต่ในด้านหนึ่งการขึ้นมาของ จอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยเราต้องเข้าใจของบริบทยุคสมัยด้วยการขึ้นมาจอมพลปเนี่ยมาพร้อมๆกับบรรยากาศของการพิทักษ์การปฏิวัติเพราะว่าในด้านหนึ่งบทบาทจอมพลปเพิ่มสูงเด่นมากขึ้นก็คือหลังกรณีเกิดกบฏบวัเดดในฐานะทหารผู้พิทักษ์รัฐมนูญนะฮะที่คุ้มครองระบบรัฐมนูญจากการต่อต้านของฝ่ายปฏิปัปกษ์คณะรัษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยจอมพลปจึงมีบทบาท สูงเด่นมากกว่าฝ่ายพล,ลเรือนขนาดเดียวกันเนี่ยในด้านหนึ่งการขึ้นมาของจมพลปอก็มาพร้อมกับการเลือกตั้งในไดการที่สภาโหวตให้จองพลปอด้วยซ้ำนะฮะแต่อะไรก็ตามในช่วงเวลาที่จองพลปอเป็นนายกมันอาจจะในด้านหนึ่งอาจจะหันเหไปหทางอุดมการ์แบบอำนาจนิยมเป็นเเด็จการซึ่งอันนี้มันก็ในด้านหนึ่งมันก็คือสัมพันธ์อยู่กับบริบทของโลกที่เข้าสู่ภาวะสงครามแล้วก็การปลุกกระแสชาตินิยมภายในประเทศด้วย แต่สุดท้ายแล้วเมื่อจอมพลปอจะต้องลงจากตําแหน่งแกก็ลงภายใต้กรอบวิธีคิดแบบรัฐมนูญจอมพลปอไม่เคยสิงรัฐมนูญนะในช่วงแรกก็คือสุดท้ายแล้วแกก็คือยอมลาออกหละนะังจากที่รัฐบาลแพ้โหวตในสภา,านะฮะก็คือจากกรณีแพ้โหวตการย้ายเมืองหลวงนะฮะที่ไปเพชรบูรณ์แล้วก็ตานตั้งพุทธม,ทธมนทลที่สระบ,บุรีนะฮะในปี2487นะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยจอมพลปในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะพบว่าจอมพลปเนี่ยขึ้นสู่อำนาจปี81นะฮะแล้วก็หมดอำนาจปี87ซึ่งในช่วงเวลาของจอมพลปเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดของยุคคณะรัษฎรแต่ในด้านหนึ่งมันก็เป็นวิบกมิบากกรรมของคณะรัษฎรด้วยเพราะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพอด,ดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเราก็จะพบว่าการขึ้นสู่อำนาจจอมพลปเนี่ย มันก็มาพร้อมๆกับการที่คณะสะดอดเนี่ยเรื่องอํานาจมากด้วยการเริ่มต้นด้วยการกวาดบรรดาพวกปฏิปักษ์คณะสะดอดน,นะฮะก็คือบรรดาพญาทรงสุรเดชที่มีความขัดแย้งจงพันปอแล้วก็กรมขุนชัยนาทนเรนทรและพวกนี้แล้วก็ฝ่ายพวกนิยมเจ้าอะไรต่างๆนะฮะก็คือกวาดจับแล้วก็มีการตั้งศาลพิเศษขึ้นมาแต่กรณีของการตั้งศาลพิเศษเนี่ยต้องเข้าใจว่าการตั้งศาลพิเศษมันมีความแตกต่างจากช่วงยุคหลังนะคือในช่วงสมัยคณะสะดอดถึงแม้ว่ามันจะมี การตั้งสาลพิเศษขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูเราก็จะพบว่าสาลพิเศษมันพิเศษจริงๆก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ภายใต้สารยุติธรรมธรรมดาแต่มันอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษเฉพาะก็คือมันตั้งโดยผ่านสภานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสาลพิเศษพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีบทบาทในการพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะกรณีกระบฏครั้งสำคัญสำคัญก็คือกบฏบรวรบเดชกบทในสิบแล้วก็กระบฏ ปี2481เท่านั้นและหลังจากนั้นเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วสารพิเศษก็หายไปซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันแตกต่างจากในยุคหลังในยุคของสมัยสลิทที่ใช้อำนาจแบบบิดเลยก็คือใช้อำนาจมาตรา17เลยพวกนี้โดยไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็อย่างน้อยก็คือในด้านหนึ่งก็คือ,อยังคำนึงถึงกฎหมายในช่วงสมัยคณะสฎรนะฮะค่ะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่มีการปราบปรามบรรดาพวกฝ่ายปฏิปัปกษ์คณะสภา,านได้แล้วในด้านหนึ่ง จมพลปอเนี่ยรัฐบาลจมพลปอที่ได้รับการสนับสนุนนะฮะจากปรีดีด้วยจากคนอื่นๆด้ในคณะสภานี่ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนโปรเจกต์ของพวกเขาได้นะฮะซึ่งโปรเจกต์ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือการที่จะสร้างชาตินะฮะแล้วก็การได้รับเอกราชสมบูรณ์ะไรต่างๆนะฮะในเดือนมิถุนายนปี2482นะฮะก็คือได้รับเอกราชสมบูรณ์แหละที่มีการแก้ไขสนธิสัญญามาอย่างยาวนานขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการลันโปรเจกต์การสร้างชาติขึ้นมานะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างชาติทางด้านวัฒนธรรมการสร้างชาติทางเศรษฐกิจนะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยก็มีการปลูกกระแสชาตินิยมนะฮะนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเกิดสงครามโดจีนเรียกร้องดินแดนคืนนะฮะในเดือนพฤศจิกายนปี2483นะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้ดินแดนบางส่วนเนี่ยมาเพิ่มามากมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นจำปาสักพิบูลสงครามลานช้างอะไรพวกนี้นะฮะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเราก็จะพบว่ามันเกิดวิกฤตครั้งสําคัญก็คือเมื่อเข้าสู่บรรยากาศสงครามโลกที่2นะฮะในด้านหนึ่งเนี่ยชงแรกจอมพลปอเนี่ยวางตัวเป็นกลางรัฐบาลจอมพลปอแต่เมื่อญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาบุกไทยในปี2484เดือนธันวาคมเนี่ยจอมพลปอสุดท้ายเราก็ยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยผ่านประเทศไทยนะฮะแล้วในเดือนมกราคมปี2 4 8 5เนี่ยก็คือเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอักษะนะฮะ ซึ่งการเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอักษะเนี่ยในด้านหนึ่งมันก็นําไปสู่ความแตกหักกันระหว่างจอมพลปอ,อก,กับปีดีจอมพลปอเนี่ยก็คือพูดง่า,งงายคือโปรญ,ญี่ปุ่นในขณะที่ปีดีเนี่ยก็คือโปรสัมพันธมิตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีดีก็คือถูกออกไปจากคณะมนตรีรัฐมนตรีตั้งไปเป็นผู้สําเร็จราชะการแทนซึ่งการตั้งเป็นผู้สําเร็จราชการก็คือในด้านหนึ่งก็คือไม่มีบทบาททางการเมืองแต่สุดท้ายแล้วการที่ปีดีไม่ได้มีบทบาททางการเมืองก็คือไปทําขบวนการ เสรีไทยขึ้นมานะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็คือต่อต้านญี่ปุ่นพร้อมๆกันนั้นเนี่ยยังไปร่วมมือกับไฟเจ้านะฮะคนที่เคยเป็นปฏิปักษ์กับคณะสานนเนี่ยในการที่มาเป็นขบวนการเสรีไทยซึ่งในส่วนนี้ก็คือมีการต่อต้านรัฐบาลจมพลปอด้วยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยเราก็จะพบว่าจมพลปอสุดท้ายแกก็ต้องลาออกนะฮะในเดือนกรกฎาคมปี2487ิบเจ็หลังที่แพ้โหวตในสภาซึ่งในช่วงเวลานี้ยเนี่ยตัวแสดงที่สําคัญนะฮะนอกเหนือจากจมพลปอแล้วก็ยังมี สสในสภา,าด้วยที่เป็นไม้เบืืองไม้เมาจอมพลปอในการที่มาคัดง้างกับจอมพลปอในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสสอ,อีสานซึ่งตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่มีฝ่ายค้านแต่เวลาพวกสสอ,อีสานเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิริไทยก็จะมีบทบาทแข่งขันมากๆในการที่จะมาตรวจสอบนะฮะในการที่จะมาต่อต้านจอมพลปอแลวก็สุดท้ายก็สามารถล็อบบี้ในการที่จะล้มจอมพลปอผ่านทางการโหวตล้มกฎหมายของ รัฐบาลได้สําเร็จและทําให้จมพลปอเนี่ยลงจากอํานาจได้นะฮะทางนี้ถ้าเกิดเรามาดูประเด็นสําคัญในสมัยจอมพลปอเนี่ยเราก็จะพบว่าการสร้างชาติในสมัยคณะสตอเนี่ยคณะสตอเนี่ยได้มีการสร้างสํานึกใหม่กับเรื่องชาติขึ้นมาซึ่งชาติในที่นี้แต่เดิมก็คือชาติในระบบสมบูรณาญาชาติเท่ากับพระมหากษัตริย์แต่ในช่วงสมัยคณะสตอเนี่ยก็คือชาติหมายถึงประชาชนพลเมืองที่มีประสบการณ์ร่วมกันต่อจากนี้ไปเนชั่นเท่ากับพีเพิลอะครับ ก็คือในช่วงหลังคณะสะดอดเป็นต้นมาเนี่ยพร้อมๆกันนั้นเนี่ยยังมีการสร้างประดิษฐกรรมกับชาติไม่ว่าจะมีการสร้างเพลงชาติขึ้นมามีการสร้างวันชาติขึ้นมาอย่างเช่นเพลงชาติเนี่ยตอนนั้นนี้ไม่มีเพลงชาตินะครับประเทศสยามเพลงชาติเพิ่งมีเวอร์ชั่นแรกเนี่ยก็คือวันที่24่สิบพฤษภาในการออพระเจนดุริยามีการป,ประพันธ์ทํานองนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเกิดเป็นเพลงชาติมหาชัยขึ้นมา แล้วก็มีการแต่งคําร้องอะไรต่างๆมีการประกวดประชันกันจนสุดท้ายออกมาเป็นเพลงชาติไทยซึ่งเราก็จะพบว่าเนื้อหาเพลงชาติไทยเนี่ยก็คือเป็นการสดุด,ดีความเป็นชาติในฐานะที่เป็นประเทศไทยรวมรุดเหนือชาติเชื้อไทยก็คือเน้นความสามัคคีของพล,ลเมืองประชาชนภายในชาติค่ะเดียวกันวันชาติเราก็จะพบว่าในสมัยรัฐบาลพญาพหลเนี่ยก็มีการเสนอให้มีการตั้งวันชาติขึ้นมา ในเดือนกรกฎาคมปี2481ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มีการเสนอว่าวันไหนนะจะเป็นวันชาติซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็มีการเลือกว่าวันที่24พฤษภายนเนี่ยควรจะเป็นวันชาติเพราะว่าวันนั้นเนี่ยอำนาจิปไตยเป็นของประชาชนแล้วซึ่งมันก็คือให้ความสําคัญว่าชาติเนี่ยเท่ากับประชาชนนอกจากนี้แล้วรัฐบาลจอมพลปอเนี่ยเมื่อเข้าสู่จอมพวัปอมีการดําเนินนโยบายสร้างชาติต่างๆก็มีการปรับแนวคิด เกี่ยวกับชาติในแบบใหม่ของจอมพลปอก็คือชาติก็คือจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติเดียวกันในต่างๆนะฮะโดยการสร้างมหาาณาจักไทยในต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือเมื่อประเทศสยามได้รับเอกราชสมบูรณ์แล้วจอมพลปอก็คือมีการประกาศรัฐ,ฐนิยมเลยด้การเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในวันที่2 4่สิมิถุนายนปี2482แล้วก็มีการสร้างชาติวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆซึ่งการสร้างชาติวัฒนธรรมเนี่ยพูดได้ง่ายๆคือเริ่ม จปเนี่ยเข้าไปมีบทบาทนะฮะในการวางรักเกี่ยวกับเรื่องรักฐานิสิมสำคัญในทางวัฒนธรรมนะฮะก็คือจปอเนี่ยได้มีการประกาศรัฐธรรมนิยมขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะเป็นแบบแผนในที่ประชาชนเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะฮะในฐานะให้มันเป็นวัฒนธรรมอันดีของชาติอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งวัฒนธรรมที่จพลปประกาศเนี่ยก็คือออกมาทางประกาศรัฐธรรมนิยมแล้วก็มีการใช้ พรลบบำรุงวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นมานะฮะมีการกําหนดแบบแผนการแต่งกายกิริยามารยาทกิจวัตรประจําวันการสวมหมวกการทําครัวการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆพร้อมกันนั้นเนี่ยยังพยายามที่จะล้มล้างวัฒนธรรมเก่าแบบสักดินาอย่างเช่นการยกเลิกบรรดาศักดิ์การปรับปรุงภาษาไทยซึ่งการปรับปรุงภาษาไทยซึ่งคนในปัจจุบันอาจจะมองว่าภาษาวิบัติแต่นี่แหละมันคือการปฏิวัติระดับรากฐาน่สุทธานรวัฒนธรรมก็คือเรื่องของภาษาเรื่องของการสื่อสารเลยได้การ ลดทอนอักขระอะไรต่างนะฮะแล้วก็ทําให้ภาษาไทยเนี่ยมันง่ายขึ้นนะฮะเพื่อที่ในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการปรับปรุงนะฮะรากฐานภาษาพร้อมกันนั้นยังมีการปรับปรุงสรรพนามอะไรต่างๆให้มีจากเดิมเนี่ยก็คือมีฐานาทุศัก์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ต่อจากนี้ไปมีฉันคุณเธออะไรเท่านั้นนะฮะขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมสถานะของสตรีไทยนะฮะให้ทัดเทียมกับบุรุษอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะ ซึ่งคนที่จะมีบทบาทสําคัญเลยเนี่ยก็คือภรรยาของท่านก็คือท่านผู้หญิงละเอียดนะฮะตัวอย่างก็อย่างใช่นในรูปเนี่ยก็คือเป็นการยกย่องสถานะของสตรีนะฮะอย่างเช่นมีการแต่งค้่มือสำรัขึ้นมานะฮะซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือมีการพูดถึงสุขภาพอนามัยอะไรต่างๆแล้วก็บทบาทสตรีที่มันต้องเปลี่ยนไปในช่วงหลงัง2 4งสโดยเฉพาะในช่วงจอมพลปแล้วก็มีการแต่งงานสมรสหมู่ขณะเดียวกันจอมพลปเ จริงแล้วคณะรัษฎรเนี่ยมีการสนับสนุนไอเดียที่สําคัญกับเรื่องหญิงชายเนี่ยที่สําคัญเลยก็คือสนับสนุนไอเดียกับเรื่องผัวเดียวเมียเดียวนะฮะซึ่งแต่มันแตกต่างจากคนในระบอบเก่าที่เป็นรากฐานแบบผัวเดียวหลายเมียแต่ภายใต้ระบอบใหม่เนี่ยสนับสนุนแบบเดียวเท่านั้นผัวเดียวเมียเดียวนะฮะพร้อมๆกันนั้นก็ในภาพนี้เนี่ยก็คือด้านบนที่เป็นออภาพด้านขวาบนนะฮะก็คือจะเป็นภาพการสมรสหมู่นะฮะ ในสมัยจอมพลปอภาพล่างก็คือเป็นการแต่งกายนะฮะในช่วงยุครัชธรนิยมของจอมพลปอพร้พอมๆกันนั้นเนี่ยยังมีการส่งเสริมสถานะสตรีนะฮะได้การส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการสุสขภาพอนามัยของแม่และเด็กนะฮะการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะฮะและที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือส่งเสริม,มเกี่ยวกับการผลิตภายในโครเรือนอย่างเช่นเรื่องของผักสวนครัวนะฮะการเลี้ยงไก่อะไรต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมีอาหารครบห้าหมู่อะไรต่างๆ ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นรากฐานของจอมพลปนะฮะพร้อมกันนั้นก็คือมีการส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทในกองทัพด้วยอย่างเช่นกรณีของการตั้งโรงเรียนในร้อยหญิงนะฮะแล้วก็โรงเรียนในสิบหญิงนะฮะในรูปนะฮะที่สําคัญเลยอันนี้คือการปรับปรุงภาษานะฮะก็คือมีการแก้ไขนะตัวพยัญชนะลดทอนพยัญชนะลงนะฮะซึ่งคนที่มีบทบาทสําคัญก็คือบรรดาพวก ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่จอมพลปลอ,อยอยู่จะทําก็ทำนะฮะแต่คนที่มีบทบาทก็อย่างเช่นพระองค์วันนะฮะพระองค์เจ้าลักษมีลาวันและพวกนี้ที่มีบทบาทสําคัญนะฮะและ้วก็ซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยการปรับปรุงภาษาไทยเนี่ยมันก็เป็นใช้เวลาช่วงเวลาสั้นๆนะฮะก็คือประมาณปี2485แล้วก็สิ้นสุดประมาณปี2487มันไม่ได้มี ช่วงเวลาที่มันยาวนานเท่าไหรนะฮะซึ่งในด้านหนึ่งก็เป็นถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดช่วงเวลาอย่างยาวนานเนี่ยในด้านหนึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมอย่างใหญ่หลวงเลยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเปการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสารคือรากฐานของวัฒนธรรมทั้งหมดนะฮะท้งนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะฮะหลังที่จงพลปองลาออกแล้วในด้านหนึ่งเนี่ยประเทศสยามโอโทษประเทศไทยนะฮะก็ยังอยู่ภายใต้สงครามโลกครั้งที่2ออยู่นะฮะ ก็คือสงครามยังไม่ยุติเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายเสรีไทยก็คือชูให้ควงกับไพวงเนี่ยมาเป็นนายกมนตรีชั่วขราวนะฮะก็คือตั้งแต่ปี2487จนถึงปี2488นะฮะและก็หลังจากที่ยุติสงครามเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มีการตั้งนายทวีบุญยเกตนะฮะซึ่งเป็นเสรีไทยอีกคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นนายกมนตรีชั่วขราวนะฮะก่อนที่เสนีป,ปาโมโอเนี่ยจะมาเป็นนายกนะฮะ แต่สุดท้ายเลยเนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพรวมในช่วงหลังจากที่จอมพปอลปลาออกคนที่มีบทบาทสาคัญนะฮะในการฟอร์มรัฐบาลจริงๆเนี่ยก็คือปีดีพนมยงค์ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูนะฮะควงอภัยวงศ์ภายใต้ใการสนับสนุนของปีดีเนี่ยหลังจากที่จอมพปอลปลาออกจากการแพ้โหวตในสภาแล้วเนี่ยควงอภัยวงศ์ก็เป็นนายกนะฮะโดยปีดีเนี่ยให้การสนับสนุนโดยไทยเนี่ยยังคงเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นอยู่นะะขณะเดียวกันเนี่ย ก็สนับสนุนให้มีการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทยด้วยนะ,ะผ่านทางนายทวีบุญญาเกตซึ่งเป็นรัฐมนตรีสั่งราชะการแทนนายกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสรีไทยคือเรื่องที่ทวีทำเ,เ,เรื่องท,ทวีทำเนี่ยในควงอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงสมัยในความไยวงเนี่ยก็ยังมีการล้างผลพวขงของนโยบายรัฐนิยมะะนยรัฐธรยมต่างๆนะฮะอย่างเช่นมีการยกเลิกการสมมุติสมัยปอยกเลิกการห้ามกินหมายกเลิกการประบูปรงภาษาไทยยกเลิก ทหารหญิงและให้กลับมีการใช้บรรดาศักดิ์แบบเดิมเนี่ยมาใช้ใหม่คือพูดได้ง่ายคือล้างผลพวงของจอมพลปอทิ้งไปขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วในด้านหนึ่งก็คือรัฐบาลควงภงไพวงนะฮะแล้วก็ปีดีพนมยงเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้สำเร็จราชการเนี่ยก็คือมีการประกาศสันติภาพในวันที่16สิงหาคมปี2488นะฮะแล้ก็ในวันถัดมาเนี่ยในควงก็คือลาออก ขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่มันน่าสนใจในช่วงเวลานี้นะฮะในช่วงสมัยปีดีสมัยครวงเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือฝ่ายปีดีเนี่ยได้มีความพยายามในการปรองดองกับฝ่ายปฏิปักษ์คณะรัษฎรนะฮะซึ่งการปรณีปนอมในด้านหนึ่งเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่การเกิดขึ้นมาของกระบวนการเสรีไทยแล้วก็คือในด้านหนึ่งการต่อต้านจมพลปอและญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องพึ่งพาฝ่ายที่เคยต่อต้านคณะรัษฎรไม่ว่าจะเป็นบรรดาพวกเจ้านายที่เคยลีภัยไปเมืองนอก ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษในอเมริกาอะไรต่างๆซึ่งในส่วนนี้ก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือมาทํางานร่วมกับปีดีในฐานะเป็นสมาชิกเสรีไทยโดยปีดีเนี่ยให้คามั่นสัญญาว่าหากทําการสําเร็จนะขับไล่ญี่ปุ่นได้จอมพลปหมดอํานาจแล้วจะมีการอภัยโทษแล้วก็นิรโทษกรรมให้กับบรรดาปฏิปักษ์คณะสระนซึ่งสุดท้ายแล้วปีดีก็ทำนะฮะในเดือนกันยายนปี87นะฮะก็คือมีการอภัยโทษนะะักโทษการเมืองนะฮะ แล้วก็ในพฤษภาปี88ก็คือมีการผ่านกฎหมายนิรนะโทษกรรมนะักโทษการเมืองและที่สําคัญเลยก็คือมีการแก้ไขรัฐมนูญฉบับถาวรปี2475ซึ่งเนื้อหาการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยก็คือการยกเลิกสถานะเหนือการเมืองของกลุ่มเจ้าหนายซึ่งต่อจากนี้ไปเจ้านายก็สามารถที่จะมีบทบาททางการเมืองได้มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มาสมัครเลือกตั้งเป็นสสได้พร้อมๆกันนั้นเนี่ยก็มีการปรับปรุง สอดสอด้วยการยกเลิกสมาชิกประเภท2ซึ่งมาจากการแต่งตั้งนะฮะด้วยการมีแบ่งสภาเนี่ยเป็น2ส่วนวก็คือสภาสูงกับสภาล่างนะฮะก็คือมีพื้นทีสภากับสภาผูแ้แทนราษฎรนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการแก้ไขมนูุมันก็สําเร็จนะฮะแล้วก็ประกาศใช้มาเป็นรัฐมุรุฉบับปี2489อันนี้ก็เป็นภาพนะฮะในช่วงสมัยในควงภยงัยวงนะฮะ ก็คือ,อยังปฏิปนอมกับญี่ปุ่นอยู่นะฮะในด้านนึงก็เป็นนายกขัตตาทัพในช่วงที่ญี่ปุ่นมีการตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยนะฮะขณะเดียวกันในช่วงหลักสงครามนะฮะเราก็จะพบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่มันมีความขัดแย้งทางการเมืองสูงมากแล้วก็มีรัฐบาลเนี่ยหลายชุดมากๆนะฮะโดยเริ่มมาจากรัฐบาลของเซนิปาโมดในปี24 8 8ก่อนนะฮะก็คือหลังจากเซนปาโมดเนี่ยก็คือเป็น สิรีไทยภายนอกประเทศมาจากอเมริกานะฮะและ้วแลวก็ได้รับการสนุนจากปีดีเนี่ยให้มาเป็นนายกซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลสิรีไทยภายใต้การสนับสนุนของปีดีเนี่ยก็พยายามที่จะไปปณีปนอมไปทําข้อตกลงกับฝ่ายสมรันิมิตซึ่งหลังจากประสบความสําเร็จแล้วอะไรต่างๆนะฮะรัฐบาลเสรีเนี่ยก็คือยุบสภาในปลายปี2488แล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ในปี2489แต่งแล้วก็ตามเนี่ยการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยมันนำไปสู่ความขัดแย้งภายในของคณะสะดรอฝ่ายพลเรือนตอนคือในช่วงหลังสงครามเนี่ยฝ่ายทหารถูกกันออกจากการเมืองไปในขณะที่เวทีนากการเมืองเนี่ยมันเป็นจะมีบทบาทหลายกลุ่มมากก็คือกลุ่มคณะสดรอฝ่ายพลเรือนกลุ่มหนึ่งกลุ่มสอสอ,อ,อีสานอีกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มฝ่ายนิยมเจ้าอีกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาททางการเมืองหลังจะได้รับอภัยโทษหลังได้รับนิรโทษกรรมอะไรต่างๆนะฮะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าในการเลือกตั้งปี2489เนี่ยมันมีเริ่มเห็นเขา้าละของความขัดแย้งแล้วระหว่างปีดีกับควงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในการเลือกตั้งนะฮะในต้นปี2489เนี่ยเนื่องมาจากว่าฝ่ายปีดีเนี่ยไปสนับสนุนให้วีลัตโอสถานนนมาสมัครเป็นสสพะนครในใน,ในขณะที่ไม่ส่งควงภัยวงเพราะฉะนั้นเนี่ยควงเคืองมากแต่สุดท้ายแล้วควงได้เป็นสส ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีการโหวตในสภาว่าใครจะเป็นนายกฝ่ายปีดีกับสนับสนุนให้ดีเลกชัยนามมาเป็นนายกซึ่งสุดท้ายแล้วควงแกก็ไปสามารถที่จะไปรวบรวมสสอะไรต่างๆได้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือบรรดาเส瑟หนืสภาก็คือโหวตให้ควงมาเป็นนายกซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีความขัดแยง้งมีความขุ่นเคืองกันระหว่างฝ่ายปีดีกับควงนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลควงที่ตั้งมาเนี่ยเราก็จะพบว่า มันเป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยฝ่ายนิยมเจ้าไม่ใช่ประกอบด้วยฝ่ายปีดีหรือว่าพักคาสาชีพซึ่งสาสชีพพวกนี้ก็คือเป็นสอสอีสานที่สนับสนุนปีดีซึ่งในส่วนนี้มันก็เห็นเขาลางแล้วแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลควงก็ไปไม่รอดเพราะว่ามันมีความขัดแย้งกับฝ่ายค้านซึ่งเป็นพักคาสาชีพซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแกก็แพ้โหวตไม่ใช่สิแกในด้านหนึ่งเนี่ยฝ่ายสสพักคาสาชีพก็คือเสนอกฎหมายฉบับหนึ่งนะฮะ คุ้มครองทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆปักป้ายข้าวเหนียวแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลควงแกไม่เอาเพราะฉะนั้นเมื่อบรรดาสสผ่านกฎหมายฉบับนี้ควงแกก็ลาออกนะฮะซึ่งในที่ควงลาออกเนี่ยควงก็เห็นแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แล้วแกต้องไปรวบรวมบรรดาพวกฝ่ายสอสอสอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับปีดีที่ขัดแย้งกับปีดีโดยเพาะสสฝ่าย ที่นําโดยคึกฤทธิ์ปามโมดนะเลียงชัยการอะไรพวกนี้ที่มีความขัดแย้งกับปีดีอะไรพวกนี้เนี่ยมาตั้งเป็นพักการเมืองที่เรียกว่าพักประชาธิปัตย์นะฮะในปี2489ในขณะที่อีกฝากหนึ่งที่สนับสนุนปีดีเนี่ยก็จะมีพักแนวรัฐมนูญซึ่งเป็นพักของบรรดาพวกคณะสอดรอนฝ่ายพลเรือนนะฮะและก็พักคาสาชีพซึ่งมีแนวทางแบบสังคมนิยมของพวกสอสอีสานและก็พักอิสระนะฮะซึ่งในสุดส่วนนี้เนี่ยมันก็นําไปสู่ความขัดแย้งกันระหว่าง มันเป็นการเกิดการเมืองแบบสองขั้วอย่างชัดเจนนะฮะถึงแม้ว่าปีดีเนี่ยจะได้มาเป็นนายกนะฮะผ่านทางการโหวตอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ารัฐบาลปีดีเนี่ยก็ในด้านหนึ่งก็คือประสบความสําเร็จในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2489สแต่ก็เกิดวิกฤตครั้งสาคัญก็คือเกิดปัญหากรณีสวรรคตในวันที่9ก้ามิถุนายนส4 8 9นสิบนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยปีดีแกก็จะต้อง ลาออกแล้วในด้านหนึ่งก็คือมันมีการสร้างข้อมูลเท็จอะไรต่างๆให้กับโจมตีปีดีอะไรต่างๆที่โจมตีปีดีว่าเกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคตรอะไรต่างๆซึ่งส,สุดท้ายแล้วเนี่ยปีดีก็คือยอมที่จะวางมือทางการเมืองแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยในด้านหนึ่งปีดีก็มีนอมีดีขึ้นมาก็คือถวันทาลงนาวาสวรรค์ซึ่งหลวงทําลงเนี่ยก็เป็นทหารเรือคนเดียวนะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะพบว่ารัฐบาลหลวงทาลงเนี่ย ก็ประสบปัญหาในการบริหารประเทศนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันอยู่ภายใต้บริบทหลังสงครามซึ่งประเทศเนี่ยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะเกิดปัญหาภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงเกิดปัญหาข,ข้าวของสินค้าประพภรบริโภคขาดแคลนดังนั้นเนี่ยรัฐบาลประสบปัญหารุนแรงมากขนาดเดียวกันยังถูกโจมตีเรื่องการทิจริจิทัลรัชชอีก,อน,อกนะฮะซึ่งในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าทางฝ่ายค้านนะฮะ ที่นาโดยพรกวาชาติปาฏิเนจะมีการยื่นขอเปิดอภิปรายรัฐบาลหลวงทําลงเนี่ยเวัน7คืนนะฮะซึ่งในส่วนนี้มันก็ทําให้กระแสความนิยมอะไรต่างๆมันตกลงมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือมันก็เปิดทางให้คณะรัฐประหารที่นําโดยนายทหารนอกราชการเนี่ยซึ่งนําโดยผินสุนทวันเนี่ยสามารถที่จะยึดอํานาจนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของคณะสเดอนในวันที่8พฤศจิกายนปี2490 ซึ่งในส่วนนี้ในด้านหนึ่งก็คือมันก็เป็นผลมาจากคณะรัดนรเนี่ยมันเกิดความแตกแยกกันขณะเดียวกันมันก็เป็นผลมาจากวิกฤตในช่วงหลังสงครามด้วยนะฮะพอพร้อมกันนั้นเนี่ยมันจะเปิดทางให้ฝ่ายอำนาจนิยมทึ่งนําโดยกองทัพเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทอีกรอบหนึง่งในช่วงหลังการรัฐประหาร2490นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะสำหรับกรณีของไทม์ไลน์ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง 2475ย,ยุคสมัยคณะสเดอตั้งแต่2 4 7 5จนถึงปี2490นสฮาะสำหรับส่วนสุดท้ายนะฮะก็คือผมจะพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำของการเป็นว่าสองสโดยยกกรณีตัวอย่างจาก3เรื่องนะฮะก็คือเรื่องของพลเมืองในระบอบใหม่ที่ตื่นตัวทางการเมืองซึ่งเราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าเอาจริงแล้วเนี่ย2475มันไม่ได้มีแค่คณะสเดอไม่ได้มีแค่รัฐบาลไม่ได้มีแค่สสแต่ยังมีคนตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นพลเมืองที่ ตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็มีบทบาทในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบใหม่ในหลายๆเหตุการณ์และก็ในประเด็นที่2เนี่ยก็คือจะพูดถึงงานเฉลิมฉลองของพลเมืองในระบอบใหม่ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือพูด,ดง่ายๆก็คือจะมีสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะในงานเฉลิมฉลองก็คือที่เป็นผลมาจากการเปิดพื้นที่ ของคณะสระนในการเปิดพื้นที่ให้คนจนํานวนมากที่แต่เดิมเนี่ยไม่ได้มีบทบาทไม่ได้เป็นตัวแสดงทางประวัติศาสตร์ต่อนนี้ไปคนพวกนี้เนี่ยจะเข้ามามีส่วนในการสร้างสรรค์น,นะฮะในเข้ามามีบทบาทนะฮะในหน้าประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมนะ,ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไปดูไอเดียที่สําคัญก็คือไอเดียกับเรื่องประชาธิปไตยในคณะสงฆ์ซึ่งเราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่ามันเคยมีไอเดียกับเรื่องประชาธิปไตยในคณะสงฆ์ไทยด้วยนะ ทางนี้ถ้าเกิดเรามาดูประเด็นแรกนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองในระบอบใหม่ที่เตือนตัวทางการเมืองเนี่ยเราจะพบว่าคณะสรเนี่ยได้เปิดพื้นที่ทางการเมืองขั้สำคัญนั่นคือประกาศใช้รัฐมนูญนะฮะเปลี่ยนแปลงปกครองอะไรต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือมีการให้อํานาจกับพลเมืองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแต่และก็ตามเนี่ยการเมืองที่เรียกว่าระบอบใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่คุ้นเคยนะฮะ กับประชาชนเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะสภฎนรรจะมีการพยายามที่จะส่งเสริมให้พลเมืองเนี่ยรู้จักคุ้นเคยกับการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญแล้วก็หลักอุปการแล้วก็เข้าใจสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบใหม่ดังนั้นเนี่ยคณะสษฎนจะมีการส่งเสริมแล้วก็ปลูกฝังให้พลเมืองเนี่ยมีความรักชาติาศาสตร์กษัตริย์และรัฐธรรมนูญนะฮะผ่านทางการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเช่นงานคู่มือพลเมืองคู่มือระบอบใหม่ ะะที่จะเผยแพร่กับเรื่องความรู้พื้นฐานกับเรื่องระบอบประชาธิปไตยเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องหลักอุปการพร้อมๆกันนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายที่สําคัญในการส่งเสริมไอเดียพวกนี้เนี่ยมันก็คือเพื่อที่จะพยายามที่จะสร้างพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับระบอบใหม่แล้วก็เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนะฮะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อยเนี่ยก็รู้ว่าระบอบก,การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมียังไง ซึ่งในส่วนนี้มันก็มีทั้งการปาฐกถาการพิมพ์หนังสือแจกนะฮะแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องรัฐมนูญเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักขปรกการในแบบเรียนใน,ในต่างๆนะฮะในระดับชั้นประถมมัธยมอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเราก็จะพบเห็นหลักฐานพวกนี้เนี่ยกระจายเยอะแยะไปหมดนะฮะอย่างเช่นหนังสือแจกเนี่ยมันพิมพ์เยอะมากนะฮะก็คืออย่างเช่นในงานเทศกาลต่างๆอย่างเช่นงานบุญเนี่ยเราก็จะ พบว่าไอ้หนังสือพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นมีการพิมพ์คาอธิบายรัฐธรรมนูญอย่างเช่นงานกระถินเจ้าภาพอาจจะพิมพ์งานเกี่ยวกับเรื่องคาอธิบายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคู่มือระบอบใหม่หรือว่างานศพเลยต่างๆก็มีการพิมพ์หนังสือพวกนี้ด้วยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีการเผยแพร่องค์ความรู้ระบอบใหม่เนี่ยให้ไปอยู่ในวงกว้างให้กับประชาชนพลเมืองให้พวกเขาเนี่ยได้รับรู้รับทราบไปกับข้อมูลใหม่ๆพวกนี้ที่พวกเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคยซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกับการที่ในด้านหนึ่งเนี่ย ถ้าเกิดเราไปดูหลักฐานพวกนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันในด้านหนึ่งมันเหมือนกับเป็นความพยายามที่จะส่งเสริมให้คนเหล่านี้เนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับระบอบใหม่มากขึ้นนะฮะแล้วก็ในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการโต้แย้งอธิบายครที่บอกว่าประชาชนไม่ยังไม่พร้อมกับระบอบใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในด้านหนึ่งประชาชนไม่ยังไม่คุ้นเคยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขารับรู้รับทราบตลอด,ลอดช่วงเวลา25ปีของอนากสดนเนี่ยในด้านหนึ่ง มันต้องมีการซึมซับไอเดียกับเรื่องระบอบใหม่กับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงกว้างและที่สําคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะฮะความตื่นตัวของพลเมืองในระบอบใหม่เนี่ยมันยังไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาการเท่านั้นยังมีการเผยแพร่ในเรื่องของภาษาถิ่นด้วยอย่างเช่นในกรณีของพระอีสา,านี่มันมีการแต่งบทกรนะฮะเป็นกรลำเป็นหมอลำะไรพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นบรรยายเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงปกครองนะฮะโดยขุนพมปราศาสตรมีการ แข่งขันการแต่งกอรลำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญคำบริยายรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็มีการแต่งกาบสยามใหม่อนะไรต่างๆแล้วก็มีการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญกับเรื่องของพระไตรปิฎกคำพีในพุทธศาสนาด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็คือทําให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าใจในความหมายของภาษาถิ่นให้บรรดาพวกคนในท้องถิ่นเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็อยู่ในวงกว้างมากขึ้นนะฮะภายใต้ระบอบใหม่ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยบางเล่มมันก็คือพิมพ์ตั้งแต่ปี2475ได้ซ้ำในพื้นที่ที่อยู่ในภาคอีสานที่มันอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมากๆซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในด้านหนึ่งเนี่ยคนพยายามที่จะต้องการที่จะรับรู้กับเรื่องราวในระบอบใหม่อยากก่างกระตือรือร้น,นมากๆนะฮะแล้วก็ทําให้พวกข้าราชการเนี่ยต้องมีการตอบสนองด้วยการแต่งในภาษาถิ่นเพื่อที่จะไเปเผยแพร่ไอเดียพวกนี้เนี่ยให้กับคนทั่วไปให้รับรู้รับทราบนะฮะซึ่ง ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยว่าประชาชนตื่นตัวต่อระบอบใหม่เนี่ยเราก็เห็นได้ชัดก็คือกรณีของการเกิดกบฏวอนเดทในการเกิดกบฏวอนเดทเนี่ยที่บรรดาพวกทหารหัวเมืองเนี่ยยกกองทัพกองกําลังเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยในด้านหนึ่งเราก็จะพบว่าในกรณีของต่างจังหวัดเนี่ยมีพล,ลเมืองชายหญิงข้าราชะการแล้วก็บรรดาพวกลูกเสือเนี่ยจำนวนมากให้การสนับสนุนรัฐบาลในการที่จะไปเป็นอา,ากลุ่มอาสาในการปราบกบฏนะ ตัวอย่างอย่างเช่นในกรณีของสลับบุรีในกรณีของขอนแก่นในกรณีของอยุธยานะฮะแล้วก็ในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสานก็จะพบว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าพลเมืองอาสาในการที่จะไปสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยปราบกบฏนะฮะอย่างในกรณีของในรูปนะฮะเราก็จะพบว่ามีคนคนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะขออนุญาตเปิดดูก็คือในรูปของผู้หญิง นะฮะภาพล่างขวาเนี่ยเราก็จะพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะ,ะเป็นคนที่3เนี่ยปรากฏชื่อในหนังสือพิมพ์ด้วยนะฮะก็คือนางสาวพยงกิ่งสุคนเป็นชาวสมุทรสาครคนคนนี้ขึ้นรถไฟจากสมุทรสาครนะฮะคุมผ้าขาวพกหัวามาเลยแล้วก็เขียนอักษรว่าพีซีบขึ้นรถไฟไปที่โคราชไปที่แนวลบนะฮะซึ่งมันก็สะท้อนได้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีความแอคทีฟทางการแล้วก็พยายามที่จะพิทักษ ปกป้องระบอบใหม่ระบอบรัฐธรรมนูญของพวกเขานะฮะซึ่งหนังสือพิมพ์ในประชาชาติเนี่ยในวันที่ 2. พฤศจิกายนปี2476ได้เล่าเวลากรรมของผู้หญิงคนนี้ชาวสุสาครอ,อยู่ในหนังสือพิมพ์อย่างละเอียดด้วยซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็สะท้อนให้เห็นว่าแค่ช่วงเวลาแค่ปีเดียวประชาชนก็สนับสนุนระบอบใหม่ละในด้านหนึ่งมันก็เป็นการโต้แย้งว่าชิงสุก่อนหาประชาชนไม่พร้อมมันเป็นเรื่องที่มันไม่อยู่ภายใต้หลักฐานข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ได้ซ้ําแต่มันเป็นเรื่องเล่า ที่พยายามที่จะลดทอนการปฏิวัติแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของประชาชนที่สนับสนุนระบอบใหม่ซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะฮะหลังกรณีเหตุการณ์การปราบกบฏบวรเดชเนี่ยประชาชนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในการปราบกบฏนะฮะเราก็จะพบว่ามันปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนก็คือการเกิดขึ้นมาของอนุสวรีปราบกบฏหรือว่าอนุสวรีพิทักษ์รัมณูนะฮะบริเวณกลางวงเวียนอนุสวรีหลักสี่นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายไปแล้วซึ่งอนุสวรีแห่งนี้เนี่ย ฟังก์ชันของมันก็คือเป็นที่บรรจุอัฐิทหารตำรวจ17นายที่เสียชีวิตในการปราบกบฏนะฮะซึ่งมีการเปิดในวันที่14ตุลาคมปี2419นะฮะแล้วก็มีการพิธีลํำลึกอะไรพวกนี้นในช่วงสมัยคณะสตอรนมีการวางพรงมาลายในทุกวันที่14ตุลาซึ่งอนุสาวรียแห่งนี้เนี่ยเราก็จะปรากฏให้เห็นภาพของปฏิมากรรมของสามัญชนนะฮะ อยู่บริเวณอุโสวรร์ด้วยนะฮะก็คือเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกนะฮะที่เป็นชาวนานะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเห็นได้ชัดเจนเลยของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือการเกิดมอตโต้ที่สําคัญนะฮะคำขวัญที่สําคัญของกองทัพไทยก็คือสลัดชีพเพื่อชาติและรัฐธรรมนูญซึ่งในส่วนนี้เราก็จะปรากฏให้เห็นเข็มวัตถุสิ่งของ,งต่างๆอย่างเช่นเหรียญพิทักษ์บรณฑแล้วก็มีการสลักว่าสลัดชีพเพื่อชาติ ซึ่งสละชีพเพื่อชาติในที่นี้ก็คือปกป้องชาติและก็รับมะนูญให้มั่นคงถาวรน,นะฮะจากการที่ถูกฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติเนี่ยคุกคามนะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็ปรากฏให้เห็นตามหัวเข้มขัดอะไรต่างๆนะฮะของทหารนะฮะเหรียญพิทักษ์รับมะนูญนอกจากนี้แล้วก็ปรากฏเหรียญที่มีรับมะนูญแล้วมีข้อความสละชีพเพื่อชาติซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็สะท้อนถึงจิตวิญญาณของช่วงเวลาดังกล่าวนะฮะผ่านทางวัตถุสิ่งของที่สะท้อนบรรยากาศของยุคสมัยที่ รัฐมนูญเนี่ยระบอบใหม่เนี่ยมันแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางนะฮะในสังคมอันนี้ก็เป็นภาพนุโสลีปราบกบฏนะฮะก่อนที่จะถูกอุ้มหายไปนะฮะด้านหลังก็คือเป็นสายรถไฟฟ้าวัดภาษีมหาธาตุบางเขนนะฮะอันนี้ภาพในปัจจุบันนะฮะนุโสลีหายไปแล้วนะฮะก็คือหายไปประมาณปี2561นะฮะในวันที่28ธันวาคมนะฮะ สำหรับประเด็นต่อมานะครคืองานฉลองมนูณูเนี่ยงานฉลองมนูณถือว่าเป็นงานมหก,กรรมสาธารณะที่เป็นผล,ผลผลิตของการปฏิวัติ2องซึ่งเราเนี่ยถ้าเกิดคนในปัจจุบันอาจจะมองไม่เห็นว่าวันที่10ธันวาคมมันก็เป็นวันหยุดราชาการเพียงช่วงเวลาสั้นแต่ใน,นช่วงสมัยคณะสา,านเนี่ยมันเป็นงานมหก,กรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เป็นการเฉลิมฉลองครั้งสําคัญที่พลเมืองไทยเนี่ยจะได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับแนวคิดและก็อุดมการณ์ ของคณะสระดรไม่ว่าจะเป็นรัฐมนูลหลักขปรกการเรื่องชาติไทยอะไรต่างๆซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าในช่วงสมัยคณะสระดรเนี่ยมีการจัดกิจกรรมนะฮะเป็นมหากรรมสาธารณะนะฮะของเป็นงานลื่นเรือของประชาชนเนี่ยก็คืองานที่ยิ่งใหญ่สุดก็คืองานฉลองมนูลนะฮะซึ่งมันก็จัดตั้งแต่ประมาณวันที่7 บางครั้งเนี่ยยาวไปถึงประมาณวันที่10ก,กว่าด้วยซ้ำนะฮะจัดเป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยแล้วก็ในงานฉลอมมณูนเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพิธีเฉลิมฉลองมณูนของรัฐแต่พิธีที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือพิธีเฉลิมฉลองของบรรดาพกประชาชนด้วยการที่จะมีการจัดบูธนะฮะการจัดบูธของหน่วยงานราชการหน่วยงานของเอกชนนะฮะซึ่งด้านในบูธก็จะมีการพูดถึง ความก้าวหน้าของระบบใหม่ขณะเดียวกันเนี่ยสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ในตามบูธต่างๆที่อยู่ในงานเฉลวมนนูเนี่ยมันจะท้อนบรรยากาศของความเป็นสมัยใหม่ที่มันเป็นยุคสมัยที่มันแยกขาดออกจากยุคสมัยแบบจารีตซึ่งในส่วนนี้เราก็จะพบสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นเสียปกะกรรมแบบอาร์ตเดโคอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเสียวกรรมที่มันล้ำยุคมากๆในช่วงเวลานั้นนะฮะซึ่งมันแยกขาดออกจากเสียวกรรมแบบ ไทยประเพณีอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันคือยุคสมัยใหม่ของคณะรัษฎรจริงๆนะฮะในที่มันมีลักษณะเป็นรูปธรรมท,ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะฮะตามบูธต่างๆมันก็จะมีการส่งเสริมนะฮะให้ความรู้อะไรต่างๆควบความเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องหลักขประการแล้วก็นําเสนอความก้าวหน้าของหน่วยงานต่างๆในรอบปีภายใต้ระบอบใหม่พร้อมๆกนันก็ยังมี PR ที่สําคัญนะฮะก็คือการประกวด นางสาวสยามหรือว่านางสาวไทยนะฮะก็คือเริ่มมาจัดมาตั้งแต่ปี2477นะฮะก็คือมีนางสาวสยามคนแรกนะฮะซึ่งงานเฉลิมฉลองอะไรพวกนี้เนี่ยในด้านหนึ่งก็คือสามารถที่จะทำให้ประชาชนเข้ามามีความสนใจกับเรื่องรัฐมนูญนะฮะได้อย่างกว้างขวางนะฮะที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องรัฐมนูญได้นะฮะนอกเหนือจากในพระนครแล้วในกรุงเทพธนบุรีแล้ว งานฉลองมณูนเนี่ยยังมีการจัดในต่างจังหวัดด้วยนะฮะซึ่งในการจัดในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการที่บรรดาจังหวัดต่างๆเนี่ยได้รับรัฐมนุนฉบับจำลองในปี2 4 7 7แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกรณีของการจัดงานฉลองมณูนนามต่างจังหวัดมันกับแตกต่างจากงานฉลองมณูนในภาคที่กรุงเทพมากๆนะฮะเพราะว่ากรณีของกรุงเทพเนี่ยมันได้รับงบประมาณจํานวนมากในขณะที่การจัดที่ต่างจังหวัดเนี่ย มันได้รับการจัดสรรก็ประมาณจํานวนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานและฉลองมนรณูนตามหลางจังหวัดเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือของบรรดาพวก้าราชการข้าบดีพ่อค้าประชาชนในการที่จะมาช่วยกันลงขันในการจัดงานฉลองมนรณูนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงทําให้คนเหล่านี้เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับงานฉลองมนรณูนต่างๆด้โดยตรงขนาดเดียวกันเนี่ย กิจกรรมอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีลักษณะเป็นลดสเกลจากกรุงเทพให้มันมีลดสเกลที่มันเล็กลงนะฮะแต่มันก็มีการนําเสนอใกล้เคียงกันก็คือนําเสนอเรื่องรัฐมนูญเรื่องหลักขบปาการให้สอดคล้องกับท้องถิน่นบางครั้งเนี่ยในบางท้องถิน่นอาจจะมีการนําเสนอเรื่องราวการปฎิกะถารัฐมนูญเรื่องหลักขบักการในภาษาถิน่นอย่างเช่นกรลำนะฮะลองเองงหรือว่าการปรับเกี่ยวกับเรื่องรัฐมนูญให้เข้ากับ เรื่องศาสนายอย่างเช่นใน3จังหวัดภาคใต้อะพวกนี้ก็คือมีการพูดถึงรัฐมนูญในคติความเชื่อของมาลายูอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็สามารถได้เห็นว่ารัฐมนูลเนี่ยสุดท้ายแล้วมันทาให้ถูกทําให้ทําเป็นท้องถิ่นนะฮะและก็มีความหลากหลายมากๆนะฮะซึ่งในรูปเนี่ยก็จะเป็นภาพของการจัดงานฉลองรัฐมนูญที่ขอนแก่นนะฮะก็คือภาพบนเนี่ยเป็นภาพของพิธีกรรมนะฮะในขณะที่ภาพล่างเนี่ยก็คือเป็นการละเล่นนะฮะของคน ที่เข้าไปมีส่วนล่มในบูธอะไรต่างๆนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือการจัดงานฉลองมนูนในหลายๆจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีการสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาในแต่ละจังหวัดด้วยก็คือสร้างอนุสวรีวิทักษ์รัมนูญประจําจังหวัดของตัวเองอย่างในภาพเนี่ยเราก็จะพบว่าจะมีอนุสวรีรัฐมนูญที่สุรินทร์มหาสารคามบุรีนะรัมนะฮะในขณะที่ภาพล่าเนี่ยก็คือที่มุกดาหาร ร้อยเอ็ดและก็สมุรสาครซึ่งนุสโอรีและมนูนพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นการลงขันกันระหว่างข้าราชการพ่อค้าประชาชนข้าบาดีในการที่จะมาสร้างแลนด์มาร์คเพื่อที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมระบอบใหม่และก็ให้คนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกับการเมืองในส่วนกลางได้นะฮะผ่านทางการสร้างนุสโอลีเหล่านี้ซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจใท้องถิน่นของพวกเขาเนี่ยให้เชื่อมโยงกับการเมืองในระบอบใหม่ ซึ่งอนุสาวรีย์เหล่านี้เนี่ยจำนวนมากก็คือยังหลงเหลืออยู่นะฮะในภาคอีสานแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็หายไปแล้วอาจจะถูกทุบทิ้งทำลายหลังจากที่ไม่ได้รับความสนใจหรือว่าช่วงหลังจากที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลังที่คณะสภานี่หมดอำนาจและอุวดมการกับเรื่องรัฐมนูลเนี่ยมันก็ค่อยจางหายลงไปในสังคมในท้องถิ่นขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงสมัยคณะสภานยังมีการเฉลิมฉลอง,ลองสําสำคัญคือการฉลองวันชาตินะฮะซึ่งก็ เป็นผลมาจากการกําหนดให้วันชาติเนี่ยมาเป็นวันสําคัญนะฮะในวันที่24พฤถจิายนแล้วก็มีการเฉลิมฉลองนะฮะครั้งแรกเนี่ยในวันที่24พฤถจิายนปี2452ก็คือตรงกับสมัยจมพลปอและหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการจัดฉลองวันชาติทุกปีตั้งแต่ปี82ถึงปี2503นะฮะซึ่งงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็มีจัดทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะฮะ พร้อมๆกันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานเดินขบวนงานพาเรดอะไรต่างๆนะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าง,งานฉลองวันชาติเนี่ยมันก็จะมีการสร้างนด์มาร์คที่สำคัญอย่างเช่นนุโสโอลีประชาธิปไตยวางศีลานเลิก24มิถุนาปี2482เปิดปี2483นะฮะซึ่งตัวนุโสโอรีประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีการสอดแทรกสัญลักษณ์เกี่ยวกับ24มิถุนายน2475ด้วยนะฮะอย่างเช่นปีก4ด้านสูง24เมตร นะฮะมีตัวพานรัฐมนูลเนี่ยสูง3เมตรซึ่งสัมพันธ์กับเดือน3ตามปฏิทินเก่าคือเดือนมิถุนายนนะฮะแล้วก็กระบอกปืนใหญ่มี75กระบอกนะฮะแล้วก็ซึ่งปี2475แล้วก็พักขันหกด้ามบริเวณประตูนเนี่ยก็คือสะท้อนหลักของประการนี่คือตัวนิโสรีแพ้วไตนะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยในวันที่2 4ิมิถุนายนยังถูกให้เป็นวันสําคัญในการเปิดสถานที่ราชาการต่างๆของรัฐนะฮะ แล้วก็สถานที่สาคัญของรัฐในแต่ต่างอย่างเช่นเปิดวัดพระศระีมหาธาตุบางเขนหรือว่าวัดประชาธิปไตยเปิดศาลดีกานะฮะตรงบริบเวณสนามหลวงนะฮะเพื่อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการได้รับเอกราชสม,มบูรณ์นะฮะมีการเปิดอาคารบริเวณสนามบินดอนเมืองนะฮะภาพล่างแล้วก็ภาพขวาคือการเปิดตึกราดดำเนินนะฮะในปี2484วันที่24พฤศจิกายนซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นวันสําคัญที่สะท้อนให้เห็นว่านี่แหละมันคือเป็นจุดเริ่มต้นของการ เปิดสิ่งใหม่นะฮะอย่างเช่นโรงเรียนบางโรงเรียนก็คือเปิดวันที่2 4พฤศจิกายนหรือว่าถนนบางถนนตัดเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วต้องเปิดให้เสร็จวันที่24พฤศจิกายนาด้วยนะฮะให้ทันเหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติในแต่ละปีแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะฮะที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือประชาปไตยในคณะสงฆ์ไทยในด้านหนึ่งเนี่ยเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคณะสงฆ์เนี่ยในด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยมีคนศึกษาเท่าไหร่นักนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงหลงัง7องนี่ นอกเหนือจากการปฏิวัติในทางโลกแล้วในส่วนของคณะสงฆ์เนี่ยมันยังมีการปฏิวัติภายใต้ผ้ากาสวภปพักของกลุ่มคณะพระสงฆ์หนุ่มนะฮะที่เรียกว่าคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาในปี2 4 7 7ซึ่งพระส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นพระมหานิกายซึ่งพระเหล่านี้เนี่ยก็มองว่าในด้านหนึ่งเนี่ยการปกครองคณะสงฆ์แบบเก่านะฮะก็คือตามพรบคณะสงฆ์ ราสอร้อเนี่ยในด้านหนึ่งมันเป็นการกดขี่บรรดาพระสง์มหานิกายเนื่องมาจากว่าให้อํานาจกับฝ่ายพมายุทธ์แล้วก็ในด้านหนึ่งก็คือให้อํานาจกับมหาเทรสมาคมเนี่ยในการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งในสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็เห็นได้รับบรรยากาศของการปฏิวัติของการปฏิวัติ2องสได้ 5, เห็นบรรยากาศของประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยจึงมีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์ไปยังฝ่าย ทางการเมืองนะฮะซึ่งบรรดาพวกคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาเนี่ยก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมีการนับประชุมกันนะฮะเริ่มในปี2 4 7 7และหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเริ่มมีการผลักดันผ่านทางปีดีพนมยงผ่านทางสสในสภาซึ่งสุดท้ายแล้วรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะมีการออกกฎหมายด้วยการปรับปรุง ะะการปกครองคณะสงฆ์ด้วยซึ่งบรรยากาศของการปฏิวัติ245เนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทําไปสู่การเปิดพื้นที่ให้กับบรรดาคนธรรมดาลงไปถึงพระสงฆ์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบรรดาพระมหานิกายเริ่มมีการตั้งคําถามกับการปกครองคณะสงฆ์ที่พวกเขาเนี่ยพระมหานิกายเนี่ยเป็นพระส่วนใหญ่ในประเทศแต่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระธรรมยุทธ์ที่เป็นพระจําจนวนน้อยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีการเผยแผพร่พิมพ์งานเขียนหลายๆชิ้นเนี่ยในช่วงหลังของศตวรรษที่5อย่างเช่นการตั้งคําถามกับเรื่องธรรมยุทธนิกายกับมหานิกายนะฮะของคณะยุวสารหรือว่าหนังสือที่เรียกว่าหลอมนิกายนะฮะในปี2480กว่านะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็คือพยายามที่จะเสนอให้มีการรวมนิกายสฆงระหว่างธรรมยุทธนิกายกับมหานิกายซึ่งในส่วนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าคณะสรนแล้ก็ บรรดาพวกสอสอในสภาก็สามารถผลักดันกฎหมายที่สําคัญก็คือพอรบรปกครองคณะสงฆ์ปี2484ได้ด้วยการเนื้อหาสําคัญเนี่ยก็คือการยกเลิกมหาเถรสมาคมนะฮะที่มีลักษณะเป็นการบริหารงานปกครองคณะสงฆ์ใน,นลักษณะโวมศูนย์ในสมัยรัชกาลที่5ทิ้งลงไปแล้วก็มีการแบ่งแยกอํานาจการปกครองคณะสงฆ์โดยเทียบเคียงกับอํานาจทางโลกเลยก็คือแบ่งเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการ ซึ่งกรณีของกรณีพระสงฆ์เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีการแบ่งแยกการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยเป็นสังคสภามีสังฆมนตรีแล้วก็คณะวินัยทอนนะฮะก็คือแบ่งอำนาจอย่างชัดเจนนะฮะในขณะที่ตำแหน่งพระสังฆราชเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่มีความสําคัญแต่เป็นตำแหน่งในทางพิธ,ธีกรรมเท่านั้นนะฮะไม่ได้มีอำนาจอำนาจในทางบริหารอะไรเท่าไหร่นะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยในตัวพรบปออกครองคณะสงฆ์เนี่ย ยังมีการวางแนวทางในการหลอมนิกายระหว่างธรรมยุนนิกายกับมานิกายหลังจากที่มีการแก้ไขพัะไตรปิฎกเอ้ยไม่ใช่ใชแก้ไขแล้วก็มีการชําระพัะไตรปิฎกอะไรต่างๆนะฮะซึ่งในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าในด้านหนึ่งเนี่ยการปกครองคณะสงฆ์ในรูปแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ดาเนินไปช่วงเวลาสั้นๆของยุคคณะรัษฎรแต่สุดท้ายแล้วจากการเมืองที่มันพลิกผัน เมื่อคณะสะดรบหมดอำนาจแล้วประกอบกับมันมีความขัดแย้งภายในคณะสงฆ์ระหว่างธรรมยุทธกับนิกับมหารนิกายเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์การสร้างประชาธิปไตยในคณะสงฆ์เนี่ยมันก็ถูกยกเลิกไปในสมัยสลิดธนาลัตนะฮะอันนี้มันก็เป็นความทรงจำบางส่วนนะฮะมเรื่องนะฮะที่อาจจะเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางหนึ่งนะฮะของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์คณะสะดรยังมีอีกหลายเรื่องที่ น่าสนใจกับเรื่องคณะสะดอดที่เป็นความทรงจําที่พวกเราอาจจะลืมเลือนหรือว่าถูกลดทอนความสําคัญไปซึ่งในส่วนนี้ถ้ามีโอกาสอาจจะได้พูดในอนาคตขอบคุณครับ